ุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live นะครับและทางโปรแกรม Zoom นะครับครับวันนี้ครับผมนายธีปกรโกมลพันธ์พรนะครับตัวแทนของสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงขอกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในชุกท่องช้างนะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สำนักงานอัยการสูงสุดโดยสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงได้จัดงานเสวนาวิชาการขึ้นนะครับเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับและเปิดมุมมองในมิติต่างๆเกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งวันนี้ครับถือได้ว่าประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาในการเสวนาในวันนี้เป็นประเด็นที่เป็นกระแสทางสังคมและทางกฎหมายอย่างมากนะครับในหัวข้อครับการสอบสวนคดีอาญาในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับบทบาทของอัยการในมิติด้านการสอบสวนครับสำหรับงานในวันนี้ครับได้จัดขึ้นนะครับโดยอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019โดยมีมาตรการอย่างเข้มข้นครับในลำดับตอนนี้ครับท่านอัยการสูงสุดได้มาพร้อมในพิธีแล้วกับผมครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอัยการสูงสุดท่านวงศ์สกุลกิติพรหมวงศ์ในฐานะประธานในพิธีได้โปรดกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้ออัยการกับการสอบสวนยุคใหม่ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับครับอัยการสูงผู้ตรวจการอัยการผู้บริหารทุกหน่วยงานตลอดจนผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มาร่วมในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการในวันนี้เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนี้พนักงานการมีส่วนเข้าร่วมในการในการสอบสวนคดีอาญามากขึ้นนะครับทั้งการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคดีพิเศษการคุ้มครองเด็กในคดีอาญาตลอดจนการชันสูตรพลิกศพเป็นต้นพนักงานการจึงต้องพัฒนางานการสอบสวนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวด้วยภารกิจใหม่ดังกล่าวภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา258และมาตรา259บัญญัติได้มีการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายไว้ด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศประกอบกับตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพุทธศักราช2560กำหนดให้มีการแผนปฏิรูปประเทศเพื่อกำหนดกลไกวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2561เห็นชอบร่างแผนปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนรูปประเทศพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานและแผนงานดำเนินงานของหน่วยงานในรอบ5ปีระหว่างพุทธศักราช2561ถึงพุทธศักราช2564ให้สอดคล้องเชื่อมโยงร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นหนึ่งในการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวกับภารกิจของในการสุดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมพุทธศักราช2561ถึง2564ประเด็นการปฏิรูปที่7การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในข้อที่ 2.9 โดยให้สำนักงานอัยการสูงสุดจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงเพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์สร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของพนักงานการและการบูรณาการการพัฒนาความรู้การสอบสวนของหน่วยงานอื่นเพื่อให้การปฏิบัติงานของการสอบสวนและการดำเนินคดีของพนักงานการมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา258และมาตรา259พร้อมกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมการปฏิรูปประเด็นที่7สำนักงานสูงสุดมีความจำเป็นต้องพัฒนาพนักงานการให้มีความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญด้านการสอบสวนจึงได้มีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงขึ้น
ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ของทุกสังคมถือเป็นโครงสร้างหลักที่จะทำให้ประชาชนในสังคมได้รับความปลอดภัยสงบสุขแล้วก็มีเสรีภาพโดยเฉพาะการสอบสวนถือเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญยิ่งในการชี้ขาดความสำเร็จหรือความล้มเหลวเบื้องต้นของการอำนวยความยุติธรรมให้แก่สังคมหัวใจสำคัญของการสอบสวนก็คือการค้นหาความจริงการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษการปกป้องผู้บริสุทธิ์และการคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้ความเสมอภาคของกฎหมายแต่ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันนะทางด้านเทคโนโลยีและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทำให้วิธีการดำรงชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบมีการกระจายตัวของประชาชนในท้องที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศแต่การสื่อสารนั่นเองและการทำธุรกรรมกับเชื่อมโยงถึงความสะดวกความรวดเร็วด้วยนวัตกรรมใหม่ๆเป็นจำนวนมากลักษณะของการประกอบอาชญากรรมจึงควบคุมไปถึงการใช้เทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายขององค์กรนั่นหมายถึงความยุ่งยากความสลับซับซ้อนอันอุปสรรคสำคัญยิ่งในการค้นหาความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนในขณะเดียวกันกลไกของการทำงานของภาครัฐทั้งในด้านบุคลากรงบประมาณและก็กฎหมายซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการสอบสวนกลับมีข้อจำกัดไม่เพียงพอต่อการรับมืออาชญากรรมที่มีปริมาณมากและมีความสลับซับซ้อนดังกล่าวทำให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานสืบสวนก็ดีการสอบสวนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.ปปง.ปปส.หรือสำนักงานการแข่งขันทางการค้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพิเศษต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมของนานาประเทศต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคข้างต้นด้วยความเหนื่อยยากและต้องปรับตัวทั้งด้านความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังกล่าวนอกจากนี้องค์ความรู้ด้านการสอบสวนมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับเช่นการวิเคราะห์คดีก็ดีการบริหารงานของสำนวนก็ดีกระบวนการจัดการกับพยานหลักฐานตลอดจนถึงมาตรการพิเศษที่ต้องนำมาใช้ในการสำนวนความผิดบางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและความรู้สมัยใหม่มาใช้กับงานนิติวิทยาศาสตร์และการกำกับดูแลขั้นต้นต่างๆในกระบวนการสอบสวนเพื่อเกิดความโปร่งใสลดข้อผิดพลาดและสร้างความได้เปรียบในการค้นหาความจริงให้ทันต่อรูปแบบของแผนประสุทธิกรรมสมัยใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการหลักในการให้ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนสำนักงานสูตรได้ตระหนักในปัญหาเหล่านี้นะครับตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าวและพร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุนทุกภาคส่วนในกระบวนการงานสืบสวนสอบสวนรวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและก็มีความตั้งใจที่จะนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและพนักงานการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมาร่วมกันพัฒนางานสอบสวนช่วยเหลือร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วและคุณภาพของการสอบสวนให้สามารถตอบสนองต่อการรับมืออาชญากรรมในปัจจุบันเพื่อร่วมมือกันปกป้องประเทศชาติคุ้มครองประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาคมสำหรับการพัฒนางานสอบสวนของพนักงานอัยการซึ่งณบัดนี้ความผิดตามกฎหมายไทยและการกระทำส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกิดขึ้นนอกราชการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ให้พนักงานการเข้าทำการสอบสวนหรือร่วมทำการสอบสวนสำนักงานในที่สุดจัดตั้งสำนักงานการสอบสวนที่ให้ความร่วมมือทำงานร่วมกับพนักงานสวนด้วยดีโดยตลอดซึ่งสามารถประดุงความยุติธรรมให้แก่สังคมได้ดีในระดับที่น่าพึงพอใจแต่สำนักงานในที่สุดก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา258โดยเราได้จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อนำผลวิจัยมาพัฒนางานสอบสวนอย่างจริงจังและที่สำคัญที่สุดสำนักงานในที่สุดได้จัดตั้งสถาบันอบรมการสอบสวนชั้นสูง
ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดเสวนาในวันนี้สถาบันนี้จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาให้พนักงานการมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถในการสอบสวนชั้นสูงและงานสอบสวนของพนักงานการจะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบทที่ซับซ้อนได้และจะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสอบสวนมากขึ้นโดยสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงนี้จะดำเนินการจัดหลักสูตรการสอบสวนชั้นสูงหลักสูตรการสอบสวนแบบบูรณาการโดยเฉพาะการแสวงหาพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และอีกหลายหลักสูตรรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการที่สำนักงานสูตรจะพัฒนางานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความยุติธรรมในสังคมลำพังสำนักงานอัยการสูตรเพียงหน่วยเดียวผมคิดว่าอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จได้อย่างสูงสุดตามเป้าหมายจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็ดีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินผู้กำกับดูแลในตลาดเงินและตลาดทุนตลอดจนสตาร์ทอัพซึ่งเป็นภาคเอกชนทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนางานด้านการสอบสวนสำนักงานสูตรจึงได้เชิญทุกท่านซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสวนาวิชาการเรื่องการสอบสวนคดีอาญาในยุคดิจิทัลในวันนี้ผมก็ขอบคุณสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงสำนักงานการสูตรที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้และก็ขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านในการตั้งใจร่วมเสวนาก็หวังวันอย่างยิ่งว่าการเสวนาวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายที่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพต่อไปผมขออำนวยอวยพรให้การเสวนาวิชาการในวันนี้ประสบความสำเร็จตามที่สถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงได้ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ขอเปิดการเสวนาทางวิชาการเรื่องการสอบสวนคดีอาญาในยุคดิจิทัลณบัดนี้ครับขอขอบคุณครับท่านวงศกุลกิตติพรหมวงศ์ที่ท่านได้เมตตาเป็นประธานในพิธีและได้กล่าวเปิดงานนะครับครับในลำดับต่อไปครับจะขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับได้โปรดถ่ายภาพร่วมกันนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นปฐมบทแห่งการเปิดงานในวันนี้ครับครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอัยการสูงสุดนะครับท่านอาจารย์น้ำแท้นะครับท่านอาจารย์วีรชาตินะครับท่านอาจารย์ประกรณ์นะครับในการร่วมกันถ่ายภาพในวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับมิสเตอร์สันเจย์และมิสเตอร์คริสนะครับนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอัยการสูงสุดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านเมตตาได้มาเปิดงานในวันนี้นะครับซึ่งท่านได้กล่าวนะครับในปาฐกถาพิเศษของท่านน่าสนใจอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือกระบวนการสอบสวนเนี่ยเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมในการค้นหาความจริงซึ่งเชื่อเหลือเกินครับว่าตลอดการสัมมนาในวันนี้นะครับในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาในยุคดิจิตอลเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหากการสอบสวนนะครับได้มีการพัฒนาเต็มรูปแบบเชื่อว่าการค้นหาความจริงต่างๆการค้นหาพยานหลักฐานต่างๆในกระบวนการทางคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมจะสามารถค้นหาความจริงและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับประเด็นต่อไปครับที่เราจะทำการเสวนากันนะครับในประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงวันนี้ครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านวีรชาติศรีบุญมา
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงจะมาเสวนาวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ให้ทุกท่านได้ชมกันครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมการ Virtual Seminar วันนี้นะครับวันนี้ถือว่าสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงเปิดการเป็นสถาบันอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีมากที่เราได้รับเกียรติจากท่านในการทรงสุดมากล่าวเปิดนะครับวันนี้ผมได้รับผิดชอบบรรยายในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงนะครับกับขออนุญาตสไลด์เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ใน Zoom และ Facebook นะครับที่ได้รับฟังวันนี้นะครับครับขอสไลด์เลยนะครับในระหว่างที่สไลด์กำลังขึ้นอยู่นะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าก็ผมจะไปแบบเร็วๆนะครับเราเป็น Virtual Seminar แบบ TED Talk นะครับก็คือพูดเฉพาะหัวข้อสำคัญเท่านั้นนะครับนี่คือประวัติที่ผมเป็นอยู่นะครับก็นะครับแล้วขออนุญาตต่อไปเลยนะครับก็อยากจะบอกว่ายุทธศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้อัยการมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 4,710 คนทั้งประเทศนะครับหน้าที่หลักของอัยการก็เต็มที่นะครับใน3หน้าที่หลักนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับครับก็ขอต่อไปครับโดยหลักการแล้วอัยการตอนนี้มีอำนาจในการสอบสวนอยู่6ประเภทนะครับก็มีตั้งแต่ปวิอาญามาตรา20ความผิดนอกราชอาณาจักรองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็สอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ถ้ามีคดีพิเศษก็จะเชิญอัยการเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็คุ้มครองเด็กในคดีอาญานะครับตรงนี้สำคัญมากวันนี้คดีที่เป็นที่โด่งดังนะครับในคือคดีชันสูตรพลิกศพซึ่งอัยการเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำคดีชันสูตรพลิกศพในคดีภูมิกับโจ้นะครับแล้วก็คุมขังโดยไม่ชอบนี่คือหน้าที่หลักทั่วไปนะครับต่อไปครับขอเราอยากจะเห็นว่าหลังจากที่ผมมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะปัญหาของพนักงานสอบสวนณปัจจุบันนี้กระบวนการสอบสวนมันเกิดอะไรขึ้นสังคมเกิดวิพากษ์กันมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมดูปัญหาหลักๆจากงานวิจัยของสำนักงานในการสูงสุดที่เราได้สอบถามกับคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็สอบถามกับนักกฎหมายทั่วประเทศเราพบว่าจะเห็นว่าตำรวจตอบแบบคำถามในงานวิจัยของสำนักงานในการสูงสุดเราพบว่าเขาบอกว่าเขาขาดกำลังคนณวันนี้ตำรวจมีอยู่ทั้งหมดที่เป็นพนักงานสอบสวนนะครับอยู่ 8,000 คนแต่ในขณะที่ตำรวจมีเงินมีจำนวนกว่า 300,000 กว่าคนนะครับในประเทศไทยพนักงานสอบสวน 8,000 คนจะต้องรับผิดชอบประชาชน70ล้านคนเท่ากับว่าพนักงานสอบสวน1คนจะต้องดูแลประชาชนอย่างน้อย 10,000 คนนะครับอันนี้เขาก็เป็นการเรื่องกำลังคนเรื่องงบประมาณไม่ต้องพูดถึงแตกต่างกับ DSI อย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องการบริหารงานจากงานวิจัยเราพบว่าตำรวจหลายคนพูดบอกว่าเขาบางที่เป็นพนักงานสอบสวนก็จะทำงานยากลำบากมากนะครับทำงานยากลำบากมากบางครั้งก็อาจจะมีการถูกสั่งคดีแบบท็อปดาวน์อันนี้เป็นงานวิจัยนะครับเป็นความจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่ผลงานวิจัยที่สอบถามมาแต่เราพบว่าณปัจจุบันนี้ถ้าอัยการทำงานอยู่เพียงแค่3หลักนั้นก็เต็มมืออยู่แล้วนะครับโดยบทบาทหน้าที่ของอัยการแต่ทำไมอัยการถึงอยากหรือประชาชนหรือประชาสังคมอยากจะให้อัยการเข้ามีส่วนร่วมในการสอบสวนได้เราก็มีกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับได้กำหนดให้รัฐบาลให้พยายามแก้ไขตามมาตรา258ให้อัยการมีอำนาจทวงดุลการสอบสวนได้ทุกท่านลองตามผมไปดูนะครับว่าอัยการมีหน้าที่หลักอยู่แล้ว3ประการแต่สิ่งที่ประชาชนวันนี้สังคมวันนี้อยากให้อัยการเข้าร่วมการสอบสวนเนี่ยเพราะอะไรลองตามผมมาดูนะครับภาพต่อไปครับ
เราพบว่าการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยการบริหารงานแผนงบประมาณอุปกรณ์โนว์ฮาวต่างๆเหล่านี้อัยการพร้อมที่จะทำงานด้านการสอบสวนวันนี้ผมบอกได้เลยในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงเราบอกได้เลยว่าอัยการพร้อมจุดเด่นของความเป็นอัยการที่ร่วมการสอบสวนก็คือจุดเด่นของเราก็คือแน่นอนนะครับการจะเข้าสู่กระบวนการเป็นอัยการต้องสอบนิติบัณฑิตนิติศาสตร์บัณฑิตสอบนิติบัณฑิตและสอบเข้าข้อสอบเป็นอัยการข้อสอบก็มีความเหมือนกันกับข้อสอบผู้พิพากษาทุกอย่างดังนั้นการเข้าสู่กระบวนการอัยการถึงบอกคัดกรองแล้วว่าอัยการที่จะมาเป็นนำหน้าที่ต้องเก่งกฎหมายแน่นอนนะครับณวันนี้ถึงบอกว่าความพร้อมของอัยการในการเข้าดูแลสังคมเนี่ยในด้านการสอบสวนเนี่ยพร้อมด้านความรู้นะครับต่อไปนะครับขอภาพต่อไปครับเรานอกจากว่าอัยการจะเก่งด้านความรู้แล้วณวันนี้บอกได้เลยนะครับว่าอัยการพร้อมที่จะนำระบบแพลตฟอร์ม AI แพลตฟอร์มนะครับ Investigation Case Management มาใช้ในการสอบสวนทุกท่านที่รับฟังผ่านซูมและเฟซบุ๊กฮะภาพนี้จะเป็นภาพที่ไม่เคยฉายที่ไหนมาก่อนเป็นภาพที่สำคัญมากๆเราจะดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้านกระบวนการยุติธรรมโดยใช้แพลตฟอร์มตัวนี้รายละเอียดมียังไงบ้างผมขอแบบไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับนะครับสไลด์ที่หนึ่งครับเราดูฉากนี้นะครับขอสไลด์ต่อไปครับครับเราจะเห็นว่าในสำนวนการสอบสวนของอัยการที่จะกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นนะครับเราจะทำรับสำนวนการเป็นรูปดิจิทัลนะครับแล้วเราก็ในระบบเนี่ยเมื่อสำนวนการแจ้งความออกมาแล้วเนี่ยระบบเนี่ยจะถูกกันกรองด้วยระบบ AI ในระบบมันจะบอกเลยนะครับว่าอัยการกอไก่เก่งความรู้ด้านอาชญากรรมการเงินมันจะขึ้นระบบจะขึ้นมาเลยครับอัยการท่านไหนที่เก่งด้าน AI บ้างเอ้ยโทษนะฮะเก่งด้านอาชญากรรมการเงินบ้างอัยการท่านไหนเก่งด้านชันสูตรพลิกศพบ้างในการตรวจสอบชันสูตรพลิกศพในคดีสำคัญสำคัญนะครับนี่คือสิ่งที่ระบบ AI จะทำนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่3ก็คือระบบจะรวบรวมแนวทางระเบียบกฎหมายต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบเพราะฉะนั้นอัยการที่ทำหน้าที่ด้านการสอบสวนจะไม่มีทางบอกกฎหมายผิดได้เลยระเบียบต่างๆนะครับในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยออกกี่ฉบับ AI จะถูกกรองไว้ให้หมดเลยครับว่าเป็นประกาศที่ฉบับปัจจุบันนะครับเช่นประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องให้สินเชื่อในลักษณะที่เล็งเห็นผลหรือเรียกคืนไม่ได้อย่างเงี้ย AI จะบอกช่วยการทำงานของอัยการได้นะครับและที่สำคัญคือระบบนี้จะทำการให้อัยการด้านการสอบสวนบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลวันนี้ตัดสินใจให้อัยการเข้าร่วมสอบสวนระบบนี้จะถูกออกมาใช้อัยการสอบสวนตั้งแต่รับว่าความรับสำนวนมาปุ๊บจะสอบปากคำใครเจ้าระบบนี้จะมีการบันทึกภาพและเสียงจะไม่มีการใช้ถุงดำเด็ดขาดยืนยันได้เพราะฉะนั้นเรียนทุกท่านว่าระบบการสอบสวนที่ใช้ AI ระบบผมยืนยันได้ว่าระบบจะทำการสกรีนคนทำงานได้อย่างดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารได้นะครับนี่คือสิ่งที่อัยการพร้อมที่จะทำนะครับต่อไปครับภาพต่อไประบบนี้นอกจากนั้นผมจะเป็นไปเพิ่มเร็วนิดนึงนะครับระบบนี้จะเชื่อมต่อระบบการชำระเงินทุกอย่างนะครับค่าธรรมเนียมศาลค่าธรรมเนียมจะถูกเอามาใช้หมดนะครับต่อไประบบที่6มีระบบการบริหารงานสำนวนคดี
ประเภทคดีเขตอำนาจรับผิดชอบระบบควบควบคุมนั่นหมายความว่าในระบบ AI ถ้าอัยการจังหวัดอุบลราชธานีรับสำนวนคดีปุ๊บวันที่1 AI จะบอกมาที่ส่วนกลางที่ตึกนี้เลยครับว่าสำนวนนี้ได้เลื่อนเริ่มรับแจ้งความเมื่อวันที่1กันยายนแล้วถ้าศาล10กันยาสำนวนยังไม่คืบมันก็จะขึ้นสีส้มสีแดงสีอะไรต่อไปนี่คือใช้ระบบนะครับระบบในการทำงานนะครับต่อมาอันที่8ระบบการจัดการลำดับความสำคัญของคดีประเภทต่างๆเพราะฉะนั้นตัวการแจกงานของอัยการจะมีการเรียงซีเควนซ์มีโดยระบบ AI จะเตือนไว้ให้หมดนะครับขอภาพต่อไปครับนี่ต่อไปข้อดีของแพลตฟอร์มนี้ก็คือแพลตฟอร์มนี้จะถูกมีการยืนยันตัวตนตัวบุคคลครบถ้วนนะครับมียืนยันตัวบุคคลครบถ้วนนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการทำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนี้จะถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดนะครับอันที่10ก็คือมีระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลครบถ้วนครับกฎหมายรองรับนะครับเราจะต้องแพลตฟอร์มตัวนี้ต้องให้กฎหมายรองรับให้ได้นะครับต่อมาครับก็ระบบก็จะเรียบเรียงเสร็จใช่ไหมครับมาถึงเรียกใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ได้สิ่งที่ผมชอบตรงนี้ก็คือว่าใน Big Data ของระบบนี้มันก็จะใช้บล็อกเชนส่วนหนึ่งในการป้องกันคนเข้ามาเทรสข้อมูลนะครับคนเข้ามาเทรสข้อมูลเราป้องกันการแฮกเกอร์ได้แต่มันจะเข้าได้ขนาดไหนเดี๋ยวทุกท่านลองติดตามมิสเตอร์ซันเจดูนะครับว่าระบบบล็อกเชนมันสามารถจะมาเอื้อหรือไม่สิ่งที่ผมพูดผมเป็นนักกฎหมายอาจจะพูดแล้วอาจจะไม่จริงต้องรอฟังนะทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ Big Data นี้มันจะอัปเดตกฎหมายใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอัยการที่จะใช้สำนวนการสอบสวนเนี่ยจะถูกอัปเดตข้อกฎหมายทั้งหมดเลยสุดท้ายที่สำคัญก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนร่างสำนวนการสอบสวนอันนี้จะทำนอกจากถึงสำนวนสอบสวนแล้วเนี่ยจะไปถึงการร่างคำฟ้องเลยอัยการก็จะทำตั้งแต่สอบสวนแล้วก็ฟ้องคดีได้อย่างถูกต้องในคำฟ้องก็จะเขียนว่าสมมุติว่าในระบบบอกว่าในกอตีหัวในขอในข้อหาทำร้ายร่างกายมาตรา295ระบบมันจะบอกเลยว่าอัยการต้องมีการสอบสวนทั้งหมด20ปากแต่ถ้าในอัยการกอเกิดสอบสวนไป15ปากระบบมันจะฟ้องขึ้นมาเลยว่าสอบพยานไม่ครบครับยังขาดอีก5ปากอย่างนี้เป็นต้นระบบจะทำแบบนั้นให้ได้นะครับต่อมาครับแล้วนะครับในส่วนนี้ในบล็อกเชนนี้ผมพูดได้แล้วนะครับแล้วก็ e-document system ได้แล้วมาถึงสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือระบบจะร่างสำนวนการสอบสวนฟ้องและเราระบบนี้จะส่งผ่านเข้าไปในคำฟ้องของระบบของศาลยุติธรรมที่จะรองรับการรับฟ้องคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่คือรูปแบบการทำงานในระบบเราเรียกว่า Investigation Case Management Platform หรือผมเรียกว่า ICM ถามว่าระบบเนี้ยผมคิดขึ้นเองไหมคำตอบคือผมไม่ได้คิดขึ้นเองผมได้เรียนรู้จากทางหน่วยงาน SSI ของสหรัฐอเมริกาผมไปดูงานมาผมไม่ได้ไปดูงานหรอกครับไปสอบพยานของคดีนึงนะครับที่นิวยอร์กแล้วเราได้เห็นระบบ ICM ของสหรัฐอเมริกาเขาทำงานนั้นได้ดีมากผมเคยถามเจ้าหน้าที่ SSI ถามว่าเอ๊ะยูจับในเกาะยูจับมิสเตอร์เอได้ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มิสเตอร์เอค้ายาเสพติดที่ประเทศฟินแลนด์ด้วยแล้วคนที่ทำงาน
ด้านจับยาเสพติดที่ฟิลิปปินส์กับทำงานที่ฟิลิปปินส์ทำไมโคกันได้เพราะใช้ระบบนี้ครับและแต่คนที่จะเข้าระบบนี้ได้จะต้องมีกุญแจ2ดอกที่จะเข้าได้อยู่ดูอัยการสหรัฐบางคนจะเข้าไปอยู่ใน ICM ระบบมันจะฟ้องเลยว่ามีคนเข้าไปคนนั้นชื่ออะไรแสดงตนเป็นใครเพราะฉะนั้นระบบนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ครับครับต่อมาครับสุดท้ายนะครับผมที่บอกว่าข้อที่1ของความดีของการเป็นอัยการที่เขาร่วมสอบสวนก็คือ1เรามั่นใจว่าอัยการจะสอบสวนเรามีความรู้เราผ่านการกรองเราผ่านการเรียนคุณธรรมเราผ่านการเรียนจริยธรรมขั้นสูงอัยการพร้อมที่จะทำอำนาจหน้าที่การสอบสวนอัยการแม้มีภารกิจ 4,710 คนมีภารกิจหนักอยู่แล้วแต่เรามีความประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือสังคมนะครับเราก็เลยสร้างเครื่องมือสร้างกำลังสร้าง AI เข้ามาทำงานร่วมกับอัยการสอบสวนได้ดังนั้นข้อ2ข้อนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่อยากจะประกาศเลยว่าอยากให้อัยการทำงานด้านการสอบสวนแล้วถามว่าสิ่งข้อที่สุดท้ายข้อที่3ประการที่3อัยการจะสร้างเครือข่ายสเต็กโฮลเดอร์ครับอัยการจะสร้างเครือข่ายสเต็กโฮลเดอร์ปัจจุบันนี้สถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงสถาบันวิจัยเพื่อการสอบสวนเพื่อพัฒนางานสอบสวนและดำเนินคดีของดร.ดำแท้สถาบันนิติวัตรด้วยเลขาธิการสถาบันนิติวัตรหม่อมหลวงสุภกิจสถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูงอัยการได้แบ่งส่วนราชการเพื่อพัฒนาอัยการอย่างจริงจังในด้านการสอบสวนและการว่าความดังนั้นสิ่งที่เราจะทำเพิ่มก็คือทั้ง4สถาบันนี้เราจะโทษนะครับกลับมานี้เราจะสร้าง law enforcement ขึ้นมาให้เป็นทีมเวิร์คเรียกว่าทีม Thailand law enforcement นะครับและเราจะประสานกับ regulator ตลอดเวลาณวันนี้สถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงได้จับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหลักสูตรวันเดือนตุลานี้จะเรียนหลักสูตรเรื่อง Financial Payment Crime Prevention in the Role of Prosecutor and Regulator ประชุมกันเสร็จแล้วจะมีหลักสูตรที่ทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีหลักสูตรทำงานร่วมกับสำนักงานกลต.นะครับเราจะเอาเคสสตัดดี้มาทำเป็นสเตทเทสวันเช่นวันถ้าวันนี้คริปโตเคอเรนซีถูกโจมตีในประเทศไทยอย่างรุนแรงอัยการกับสำนักงานกลต.จะทำงานร่วมกันยังไงวันถ้าเราเกิดถูกโจมตีด้านการเงินการธนาคารอัยการกับธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำงานร่วมกันยังไงทำงานร่วมกับสมาคมธนาคารไทยยังไงนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับว่ามีผู้บริหารธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเข้าฟังในวันนี้ด้วยนะครับก็ฝากเลยนะครับว่าอัยการกับเรกูเลเตอร์ไม่ว่าด้านธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานกลต.สำนักงานประกันภัยสำนักงานคปภ.นะครับสมาคมธนาคารไทยเราจะทำงานร่วมกันและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสตาร์ทอัพบิสเนสณวันนี้เราจะเห็นว่าเรากำลังทำผูกอัยการกับสตาร์ทอัพนะครับเดี๋ยวท่านจะดูวันนี้เราจะมีสตาร์ทอัพโดยมิสเตอร์สันเจและจริงๆแล้วยังมีอีกอันนึงก็คือทางด้านต่างประเทศเราได้ไปทำงานร่วมกันระหว่าง FBI สหรัฐ INL สหรัฐนะครับเราจะทำงานร่วมกันนะครับแต่สุดท้ายขาดไม่ได้นะครับวันนี้ Mass Media ต่อจากนี้สถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงจะทำงานร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังวันนี้สื่อมวลชนหลายฉบับหลายทีวีหลายช่องได้อยู่ในลงทะเบียนแล้วก็เข้าดูในซูมอยู่ทุกท่านที่พูดอยู่วันนี้อาจจะได้ออกข่าวย่อๆนะครับ
ด้วยนะครับก็ผมจะจบตรงส่วนนี้ก็คือ4เสาหลักนี้จะถูกทำงานนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งอัยการพร้อมที่จะเข้าร่วมสอบสวนด้วยความ1มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายอย่างจริงจังมีจริยธรรมมีคุณธรรมสูงผมยืนยันอันที่2ระบบ AI จะมาพัฒนางานสอบสวนของอัยการระบบ AI จะมาช่วยตำรวจอัยการมาทำงานร่วมกันเราจะมาจับมือร่วมกันทำงานนะครับผมมั่นใจระบบนี้จะเอามาใช้ทันทีและ3ก็คือ4 stakeholder บวก1นะครับจริงๆต้องบวก1บวกต่างประเทศบวกสหรัฐบวก UN United Nation นะครับมาทำงานร่วมกันนี่คือโจทย์ที่สำคัญที่ในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนจะทำให้สำเร็จครับขอบคุณมากครับก็ใช้เวลาพอดีเป๊ะครึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับครับครับกราบขอบพระคุณท่านครับกราบขอบพระคุณท่านวีรชาติศรีบุญมานะครับผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงนะครับซึ่งวันนี้ท่านได้มาบรรยายให้เราเห็นถึงยุทธศาสตร์และแนวโน้มนะครับที่เราจะเห็นการพัฒนาในเรื่องของการสอบสวนในยุคดิจิทัลจะกล่าวสั้นๆแบบนี้ครับว่าโรคทั้งใบปัจจุบันนี้นะครับมันถูกเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีการสอบสวนก็เช่นกันครับหากการสอบสวนมีการพัฒนาและมีการเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีผมเชื่ออย่างยิ่งครับว่าการสอบสวนจะเป็นต้นน้ำแห่งกระบวนการยุติธรรมและสามารถอำนวยความยุติธรรมค้นหาความจริงให้กับประชาชนได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ายังมีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ในช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือว่า Zoom นะครับวันนี้ครับสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงได้มีของที่ระลึกมาแจกอยู่ในมือผมนี่นะฮะขออนุญาตนะครับอันนี้นะครับเป็นแก้วนะครับที่ระลึกนะครับเป็นแก้วที่ระลึกเดี๋ยวขออนุญาตชัดๆอีกทีนึงนี่นะครับอันนี้เป็นแก้วที่ระลึกของสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงนะครับทางเราได้เตรียมมานะครับเพื่อมอบให้กับทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนและมีการนะครับแชทโต้ตอบมีการตั้งคำถามหรือมีการพูดคุยอยู่ในแอปพลิเคชัน Zoom หรือ Facebook Live นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าทุกท่านเลยนะครับที่ลงทะเบียนแล้วและมีการพูดคุยมีการแชทหรือมีการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆเราจะขอมอบนะครับแก้วใบนี้เพื่อเป็นที่ระลึกทางใจให้กับทุกท่านสำหรับช่องทางการจัดส่งครับไม่ต้องห่วงครับสถาบันสอบสวนชั้นสูงเราส่งมอบถึงบ้านทุกท่านนะครับทางไปรษณีย์ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับนะครับในลำดับต่อไปครับและที่สำคัญครับต้องขออนุญาตแบบนี้เลยดีกว่านะครับว่าทุกท่านนะครับหากอยากให้กำลังใจพวกเราและเชื่อว่าการเสวนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากฝากกดไลค์และกดแชร์ให้กำลังใจสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับครับในลำดับต่อไปครับจะเป็นการเสวนานะครับมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับในหัวข้อต่อไปครับทุกวันนี้เราได้ยินคำอยู่คำหนึ่งซึ่งคำนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนอยากรู้คำว่ามาตรฐานสากลครับในการเสวนาในเรื่องต่อไปนี้นะครับจะพูดถึงนะครับในเรื่องของบทบาทอัยการในการร่วมสอบสวนตามมาตรฐานสากลบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิครับและท่านเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรงท่านดร.น้ำแท้มีบุญสล่างผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีตอนนี้ท่านได้เตรียมพร้อมแล้วครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์น้ำแท้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วก็ทางที่รับฟังทางออนไลน์นะครับบทบาทเนื้อหาที่ผมได้รับมอบหมายให้นำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของอัยการในการสอบสวนตามมาตรฐานสากลนะครับอะไรคือมาตรฐานสากลได้สกัดจากผมได้สกัดจากเนื้อหาของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับในกฎบัตร อนุสัญญาต่างๆรวมถึงก
ฎทางปฏิบัติแนวทางของกฎหมายในประเทศสำคัญนะครับทั้งในภาคยุโรปเช่นฝรั่งเศสเยอรมันและในภาคของทางอเมริกาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นประเทศคอมมอนลอว์และก็ในส่วนของทวีปเอเชียก็คือประเทศที่สำคัญคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับประเทศเหล่านี้มีแนวทางในการดำเนินการสอบสวนในการทำงานของอัยการถ้าสกัดแก่นหลักแล้วทั้งคอมมอนลอว์ซีวิลลอว์ทั้งระบบไต่สวนระบบกล่าวหาจะมีเนื้อหาเหมือนกันดังนี้ครับผมเริ่มจากการของเอกสารของเป็นไกด์ไลน์ของ UN นะครับได้เขียนไว้ว่าในปี1990บทบาทของอัยการคือการดำเนินการ Active Role คำว่า Active Role คือดำเนินการที่เป็นเชิงลุกเชิงค้นหาความจริงอัยการในทางทฤษฎีในต่างประเทศรู้กันว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจตุลาการและอำนาจบริหารไปพร้อมๆกันทำให้เราอย่าลืมนะครับว่าอัยการไม่ใช่ตุลาการอัยการจึงไม่อาจจะรอคู่ความส่งสำนวนส่งข้อจริงนำขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ตัดสินไปตามที่คู่ความนำเสนอมาแต่อัยการทั่วโลกมีบทบาทแอคทีฟคือจะต้องทำงานเชิงลุกไปค้นหาความจริงเหล่านั้นด้วยตัวเองนะครับก่อนที่จะดำเนินการใดๆถ้ากฎหมายเปิดช่องอัยการจะต้องเชิงลุกอะไรบ้างสอบสวนอาชญากรรมนะครับซูเปอร์วิชั่นก็คือการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการสอบสวนนะครับแล้วนอกจากนั้นยังดูว่ามีการบังคับใช้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือไม่นะครับก็คือบทบาทหลังคำพิพากษาและยังเป็นผู้แทนของรัฐในการดูแลผลประโยชน์สาธารณะนะครับสไลด์ต่อไปในเอกสารไกด์ไลน์ตัวเดียวกันในข้อที่16พูดว่าถ้าอัยการได้มาซึ่งหลักฐานแล้วรู้ว่าเป็นการได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ไม่ชอบไม่ว่าจะเกิดจากการทรมานบังคับขู่เข็นนะครับหรือวิธีการใดๆนั้นอัยการจะต้องปฏิเสธการใช้พยานหลักฐานนั้นไม่ใช่เพียงปฏิเสธอย่างเดียวนะครับจะต้องแจ้งให้ศาลทราบด้วยว่าพยานหลักฐานนั้นได้มาโดยไม่ชอบนะครับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกประการนึงคือจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดกฎหมายนั้นนะครับเพื่อเป็นการตัดตอนวิธีการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเนาะเห็นไหมครับว่าบทบาทของอัยการนั้นไม่ได้เพียงแต่เป็นตัวแทนฝ่ายโจทก์แต่ยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องดำเนินคดีเล่นงานเจ้าหน้าที่ที่ใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยสไลด์ต่อไปครับเรามาดูเรื่องของการจับการขังนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของอเมริกาเป็นกฎหมายกลางนะครับบอกว่าการออกหมายจับหรือหมายต่างๆเนี่ยศาลจะออกหมายจับได้ต่อเมื่อ at the request of the attorney ก็คือการจะต้องเซ็นรับรองเท่านั้นถึงจะออกหมายต่างๆได้นะครับเหมือนกันครับที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเจ้าหน้าที่มีการจับใครจะต้องนำตัวผู้จับเนี่ยส่งอัยการภายใน48ชั่วโมงแล้วก็เพื่อให้แสดงให้อัยการเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจับและขังเขาอัยการทำอะไรในมาตรา205บอกว่าอัยการจะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อในการขังผู้ต้องหาภายใน24ชั่วโมงถ้าอัยการเห็นว่าตัวเองจะฟ้องคดีหรือจะดำเนินคดีกับผู้นั้นจริงๆนะครับส่วนประเทศฝรั่งเศสในมาตรา63เขียนไว้ว่าการร้องขอหมายต่างๆเนี่ยจะต้องตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยจะต้องมีการแจ้งอัยการมีการจับมีการขังจะต้องแจ้งอัยการท้องที่ในทันทีเห็นไหมครับมาตราที่63สไลด์ถัดไปครับตัวนี้จะทำให้เราเห็นว่าใน ICTPR นะครับคือกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้เขียนไว้ว่าใครก็ตามที่ถูกจับจะต้องถูกนำตัวไปส่งให้พวกสาหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆก็คือในทางปฏิบัติก็คืออัยการนั่นเองตรวจสอบทันทีนะครับพร้อมรีนะครับคือโดยไม่ชักช้าแล้วก็ใครก็ตามที่ถูกจับโดยไม่ชอบเขาจะได้สิทธิ์ในการชดเชยเต็มจำนวนนะครับจับไม่ชอบคืออะไรถ้าเช่นมีการขังแล้วอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนะครับขัง84วันตรงนี้ต้องได้เงินด้วยนะครับแต่ประเทศไทยเรากฎหมายในเรื่องของการชดเชยผู้ถูกขังก็ยังไม่ได้รับรองในส่วนนี้วิธีพิจารณาความอาญามาตรา90เขียนไว้ครับว่าใครที่ถูกขังคุมขังโดยไม่ชอบอัยการมีสิทธิ์ที่จะร้องขอต่อศาล
ให้ปล่อยคนนั้นผมถามว่าด้วยบทบาทของเราในทุกวันนี้บทบาทของอัยการที่ทำหน้าที่ในทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ทราบเลยว่ามีการขังมีการจับเพราะว่าอัยการถูกตัดออกจากกระบวนการรับรู้ในเรื่องของการจับการขังนะครับไม่เหมือนในต่างประเทศผมถามว่าอัยการไทยจะปฏิบัติตามกฎหมายไทยมาตรา90ได้อย่างไรนะครับในอดีตอัยการเราเนี่ยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อยู่หน่วยงานเดียวกับตำรวจเมื่อมีการจับเมื่อมีคดีหนึ่งเกิดขึ้นคดีใหญ่ๆผมได้สอบถามทางตำรวจที่อาวุโสในรุ่นระดับ60กว่า70แล้วเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยเมื่อมีคดีสำคัญนะครับอัยการผู้ว่าจะลงไปดูที่เกิดเหตุด้วยกันเสมอนะครับอัยการจะรู้ทันทีว่ามีใครถูกจับนะครับถ้ามีการจับไม่ชอบจะมีการปล่อยตามมาตรา90ได้เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้ววิธีพิจารณาความอาญาของเราเนี่ยก็ล่างมาโดยคำนึงถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่หลังจากมีการแยกอัยการออกจากมหาดไทยเป็นสำนักงานอัยการสูงสุดและแยกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกจากมหาดไทยหลังจากนั้นอัยการก็ไม่รู้ไม่เห็นการจับการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานอีกเลยนะครับสไลด์ถัดไปครับเรามักจะพูดกันเสมอว่าความลับในสำนวนความลับในสำนวนความจริงความลับในสำนวนมันคืออะไรความลับในสำนวนมันขัดแย้งต่อหลักการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ของฝ่ายจำเลยขัดต่อหลักการดำเนินคดีที่เป็นธรรมหรือเปล่าเพราะจำเลยไม่รู้เลยว่าคุณมีพยานหลักฐานอะไรมาดำเนินคดีกับเขาถูกขังเขาไม่ได้รับการประกันตัว6เดือน8เดือน1ปีกว่าจะได้สืบพยานในชั้นศาลเขาจะต้องโดยถูกขังโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีพยานหลักฐานอะไรมาดำเนินการกับเขานะครับตรงนี้เนี่ยในต่างประเทศไม่รู้จักเรื่องความลับในสำนวนเขารู้จักแต่เรื่องของการเปิดเผยพยานหลักฐานเป็นหลักสากลนะครับแคนาดาบอกว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ถูกชาร์จแล้วก็คือถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับในต่างประเทศผู้แจ้งข้อกล่าวหาคืออัยการนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเปิดเผยทุกพยานหลักฐานที่ใช้ในการดำเนินคดีกับเขานะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ในการสั่งให้เปิดเผยหรือไม่พิจารณาก็คืออัยการคลาวด์พรอสคิวเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าอัยการบอกให้เปิดเผยพยานหลักฐานจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เปิดเผยพยานหลักฐานที่ได้มาในระหว่างการสอบสวนนั้นในประเทศอังกฤษเขียนไว้ว่าอัยการเนี่ยเพื่อความ fair trial คือการดำเนินคดีที่เป็นธรรมเนี่ยทุกพยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ยอัยการจะต้องเปิดเผยต่อผู้ต้องหาถ้าแม้พยานหลักฐานนั้นจะทำให้คดีของอ่อนแอลงนะครับหมายความว่าจะเป็นพยานฐานที่ไม่เป็นประโยชน์กับคดีแต่ว่าอาจจะช่วยให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายจำเลยได้นะครับแล้วก็ต้องเปิดเผยแม้กระทั่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีแล้วจะไม่มีการผลักภาระให้จำเลยนะครับจำเลยที่ถูกขังอยู่ผู้ต้องหาที่ถูกขังไม่มีความรู้ไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินทองนะครับไม่มีความสามารถไม่รู้เห็นพยานหลักฐานตัวนั้นอัยการจะไม่ผลักภาระให้จำเลยหรือผู้ต้องหาไปหาพยานหลักฐานเช่นนั้นขึ้นไปสู้ในชั้นศาลแต่อัยการนั้นจะไมโครโฟนนิดหน่อยนะครับเลยเปลี่ยนไม่ใช้ไมโครโฟนอัยการจะไม่ผลักภาระให้จำเลยหรือผู้ต้องหาไปหาพยานหลักฐานเช่นนั้นขึ้นไปต่อสู้ในศาลนะครับอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของอัยการในประเทศสหรัฐอเมริกาศาลตัดสินไว้ว่าศาลสูงสุดนะครับตัดสินว่าอัยการจะต้องแสดงพยานหลักฐานทุกชนิดที่สามารถที่จะแสดงว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับก็การไม่ทำเช่นนี้ถือว่าขัดต่อหลักดิวโพรเซสคือการดำเนินคดีที่เป็นธรรมศาลจะยกฟ้องทันทีนะครับถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วมีข้อยกเว้นหรือเปล่ามีครับข้อยกเว้นมีถ้าข้อมูลเหล่านั้นพยานหลักฐานเหล่านั้นเป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับพยานหลักฐานเหล่านั้นเป็นพยานหลักฐานที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าได้รับเอกสิทธิ์นะครับเช่นสิทธิ์ในการที่ไม่ได้รับไม่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเช่นนี้ครับอาจจะได้รับเอกสิทธิ์หรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การสืบสวนที่กำลังดำเนินไปนะครับการสืบสวนที่ดำเนินไปหมายความว่ายังต้องการการสืบสวนเพื่อค้นหาความจริงอยู่นะครับประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพยานสิ่งเหล่านี้4ประการนี้คือข้อยกเว้นนะครับดังนั้นการจะพูดว่าอะไรคือความลับในสำนวนขอให้ชั่งน้ำหนักอยู่บนสิทธิ์ในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ของจำเลยหรือผู้ต้องหาและก็เรื่องของข้อยกเว้น4ประการนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีคณะCouncil of Europeได้ออก recommendation คือคำแนะนำบทบาทของอัยการว่าอัยการจะต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในทางคดีจะต้องเสนอพยานหลักฐานที่ตนรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบและต้องแจ้งศาลว่าพยานให้ตรวจสอบว่าชอบหรือเปล่านอกจากนี้อัยการยังต้องทำหน้าที่รักษาหลัก the principle equality of arm หลักนี้สำคัญครับคือนักกฎหมายเราเนี่ยและนักทั้งนักอาญาวิทยามีความเข้าใจผิดคิดว่าหลัก principle equality of arm เนี่ยคือการที่ทำให้ทั้งฝ่าย2ฝ่ายมีความสามารถในการต่อสู้คดีอย่างเท่ากันและไปอธิบายว่าจำเลยอัยการมีทั้งพนักงานสอบสวนมีอำนาจรัฐมีกฎหมายดำเนินคดีกับจำเลยซึ่งเป็นคนจนไม่มีอะไรเลยจึงพยายามที่จะไปสร้างความสามารถให้จำเลยขึ้นมาเทียบเคียงกันมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะเราทำไมเราจะต้องไปทุ่มเททรัพยากรของรัฐไปสร้างความสามารถให้กับอาญากรเกิดคำถามเป็นเพราะความไม่เข้าใจอธิบายเช่นนี้นี่เองจริงๆหลัก The Principle Equality of Arm หมายความว่าอัยการจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่จำเลยมีอะไรอัยการได้รับทราบมาเป็นพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได้ตรงนี้เนื่องจากเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอัยการมีได้พยานหลักฐานเช่นนั้นมาจำเลยไม่ได้ผู้ต้องหาไม่รู้อัยการต่างหากที่จะต้องรักษาความเสมอภาคในการต่อสู้โดยการตนเองจะต้องเป็นผู้เปิดเผยสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าท่านไปเรียนเรื่องหลัก principle equality of arm ถ้าใครไม่ได้อธิบายแบบนี้ถือว่าท่านนั้นไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะครับในประเทศอังกฤษกฎหมายอัยการของอังกฤษเขียนไว้ชัดเลยครับว่าพยานหลักฐานอัยการจะต้องมั่นใจจะฟ้องคดีต้องมั่นใจว่าพยานหลักฐานนั้นจะได้มาซึ่งคำพิพากษาลงโทษเท่านั้นนะครับอัยการจะต้องไม่ดำเนินการใดๆต่อไปถ้าไม่เชื่อไม่มั่นใจว่าจะได้มาซึ่งคำพิพากษาลงโทษนะครับเพราะไม่ว่าคดีนั้นจะมีความร้ายแรงหรือมีความอ่อนไหวเพียงใดนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าการฟ้องคดีนั้นไม่ใช่เรื่องการทดลองการฟ้องคดีนั้นทำได้ครั้งเดียวถ้าเราฟ้องผู้ต้องหาตัวจริงจำเลยตัวจริงโดยพยานหลักฐานไม่ชัดเจนไม่แน่นอนถ้าเขาหลุดเราดำเนินคดีเขาได้ครั้งเดียวการฟ้องกับกลายเป็นการฟอกตัวผู้ต้องหาให้เขารอดจากกระบวนการยุติธรรมตลอดไปนะครับแต่ถ้าเรามีพยานฐานที่ไม่หนักแน่นเราไม่มั่นใจเราไปฟ้องเขาเกิดเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เท่ากับว่าเราใช้ทรัพยากรของรัฐทั้งหมดไปทุ่มเทดำเนินคดีคนบริสุทธิ์มันผิดวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมแน่นอนนะครับสไลด์ถัดไปครับกล่าวโดยสรุปผมแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับคือในส่วนของการทำงานในเรื่องของการจับซึ่งหน้ากับกรณีที่มีการออกหมายจับนะครับคือกระบวนการสอบสวนฟ้องร้องจับกลุ่มมันเป็นกระบวนการเดียวกันนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจับซึ่งหน้าหมายความว่าพยานหลักฐานทุกอย่างมันปรากฏอยู่ตรงหน้านะครับอัยการเมื่อมีการจับจะมีการแจ้งเหตุให้ผู้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทันทีทั้งอัยการทั้งฝ่ายปกครองแพทย์นิติเวชพิสูจน์หลักฐานทุกคนเมื่อมาก็มาอัยการมาก็มาตรวจสอบผู้ถูกจับว่าพยานฐานเพียงพอหรือเปล่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่มีการใช้กำลังกับเขาเกินสมควรหรือเปล่าแล้วถ้าอัยการพิจารณาแล้วว่าพยานฐานเพียงพอคุณเป็นผู้ที่กระทำความผิดจริงอัยการมีแนวโน้มว่าจะฟ้องคุณจริงๆถึงจะเซ็นอนุมัติหมายขังนะครับดังนั้นการขังใครจะขังต่อเมื่ออัยการได้พิจารณาแล้วว่าคุณจะโดนผมฟ้องไม่ใช่เหมือนประเทศไทยจับไปขัง84วันค่อยส่งสำนวนให้คนฟ้องดูว่าจะฟ้องหรือเปล่าจากสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้เนี่ยมีถึง 30% ที่อัยการไปปล่อยผู้ต้องหาที่โรงพักเลยนะครับในส่วนที่2หลังจากที่อัยการจับไปดูเซ็นหมายขังแล้วเนี่ยถ้าเป็นอัยการญี่ปุ่นจะมีเวลาเพียง10วันเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอัยการอเมริกามีเวลา30วันในการฟ้องคดีเห็นไหมครับใช้เวลาน้อยมากไม่ใช่80กว่าวันแบบประเทศไทยนะครับส่วน
ในส่วนที่2คือกรณีการจับตามหมายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในคดีนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดเช่นเราพบศพผู้ตายนอนตายอยู่ยังไม่รู้ใครเป็นผู้กระทำความผิดเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุเหมือนกันครับเริ่มต้นเจ้าที่ผู้เผชิญเหตุแจ้งเหตุอัยการแจ้งเหตุฝ่ายปกครองแจ้งเหตุพิสูจน์หลักฐานถ้ามีการตายก็ต้องแจ้งแพทย์นิติเวชนะครับเพื่อไปดูการสอบสวนในขั้นตอนนี้อัยการจะรู้เห็นการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจะค้นบ้านใครเพื่อเอาพยานหลักฐานชิ้นใดจะต้องถามอัยการก่อนว่าท่านต้องการพยานหลักฐานชิ้นนี้นำสืบในชั้นศาลหรือไม่ถ้าไม่ต้องการจะไม่มีการค้นบ้านคนคนนั้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นการบาลานซ์กันระหว่างการคุ้มครองคนที่จะถูกค้นกับความจำเป็นในประสิทธิภาพในการค้นว่าต้องเฉพาะในสิ่งที่เราจะใช้ในการสืบพยานในชั้นศาลแต่ประเทศไทยค้นใครก็ไม่รู้อัยการใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค้นเข้าไปสุดท้ายอัยการไม่ได้ใช้สิ่งนั้นในการสืบพยานในชั้นศาลก็เป็นการไร้ประสิทธิภาพเป็นการรบกวนสิทธิประชาชนจนเกินไปนะครับทีนี้เรื่องของการเมื่ออัยการอนุมัติประเทศเขาจะไม่มีการสั่งไม่ฟ้องเราสงสัยไหมทำไมต่างประเทศมีการสั่งไม่ฟ้องไม่มีการสั่งไม่ฟ้องเพราะในต่างประเทศจะสืบสวนสอบสวนสืบสวนสอบสวนถามอัยการว่าพอหรือยังพยานฐานเพียงพอจะพิสูจน์ความผิดเขาหรือยังพอหรือยังอยากได้อะไรอีกผมอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้นะครับตรงนี้เนี่ยในต่างประเทศจึงเมื่ออัยการบอกว่าพอแล้วผมต้องการดำเนินคดีผมมีพยานฐานที่จะพิสูจน์ความผิดเขาได้อัยการจะเซ็นอนุมัติหมายจับร่างฟ้องวันนี้รอจับพรุ่งนี้ส่งศาลเลยไม่ต้องมีการขังเลยเห็นไหมครับนี่คือกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพนะครับขอสไลด์ถัดไปครับนี้ผมจะมาพาไปดูว่าในต่างประเทศอัยการในต่างประเทศเขามีบริการอะไรกับประชาชนบ้างผมยกตัวอย่างประเทศเกาหลีทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ว่ากิจกรรมการดำเนินการต่างๆของเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเป็นในระบบของดิจิตอลใช่ไหมครับเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าการทำธุรกรรมการติดต่อสื่อสารโจรก็เช่นเดียวกันอาชญากรก็เช่นเดียวกันอัยการในประเทศเกาหลีเนี่ยตระหนักเรื่องนี้ดีครับตั้งแต่ปี2008เขาได้ตั้งสำนักงาน Forensic Science Investigation Department Forensic ก็คือการใช้วิทยาศาสตร์ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วเขาก็แบ่งเป็นแผนกที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แผนกที่เกี่ยวกับยีนและเคมีแผนกที่เกี่ยวกับดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นแผนกที่เกี่ยวกับไซเบอร์คลามนะครับสไลด์ถัดไปในเรื่องของดิจิตอลฟอร์เรนซิกเซ็นเตอร์เนี่ยที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือสืบสวนสอบสวนที่ทันสมัยเขาจะมีเครือข่ายฟอร์เรนซิกเน็ตเวิร์กก็คือการตรวจสอบเครือข่ายของการทำความผิดมีดาต้าเบสมีเซิร์ฟเวอร์รูมแล้วก็มีเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการดัดแปลงเสียงหรือเปล่าตรวจสอบภาพว่ามีการตัดต่อภาพหรือเปล่านะครับสไลด์ถัดไปอัยการอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยมีหน่วยงานต่างๆตั้งอยู่ในสำนักงานในการสูงสุดไว้บริการประชาชน ECAP Early Case Assessment Bureau ก็คือหน่วยงานที่เคลื่อนที่เร็วเข้าถึงพยานหลักฐานทันทีนะครับเพื่อให้ได้ความจริงที่รวดเร็วนะครับก่อนที่พยานหลักฐานนั้นจะสูญหายหรือเสียหายหรือถูกบิดเบือนไปตามกาลเวลานะครับถ้ามีการตกลงผลประโยชน์กันได้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีการบิดเบือนพยานหลักฐานเพื่อปกปิดความจริงนะครับดังนั้นการเข้าถึงที่เกิดเหตุการเข้าถึงพยานหลักฐานได้ทันทีจะทำให้ความจริงยังไม่ถูกดัดแปลงยังไม่ถูกบิดเบือนหรือถ้าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สูญหายหรือถูกทำลายไปนะครับนอกจากนี้มีคำกล่าวว่าความยุติธรรมไม่ได้ยุติลงเมื่อมีคำพิพากษาสุดท้ายแปลว่าอะไรแปลว่าหากแม้มีคำพิพากษาสุดท้ายไปแล้วแต่มีพยานหลักฐานในภายหลังพบว่าผู้ที่ถูกขังอยู่เนี่ยไม่ใช่ผู้กระทำความผิดอัยการมีหน้าที่จะต้องรื้อฟื้นคดีและนำความยุติธรรมมาให้ผู้ถูกขังนั้นด้วยนะครับทีนี้มาในเรื่องของถามว่าอัยการทำหน้าที่เหล่านี้ได้หรือเปล่าในต่างประเทศอัยการทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพียง3กรณีนะครับเราอย่าหลงประเด็นว่าอัยการทำได้หรือไม่ได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการทำความผิดเช่นคดีที่นครสวรรค์เห็นไหมครับอัยการจะต้องลงไปตรวจสอบทันทีคดีอาชญากรรมร้ายแรงหรือประชาชนเป็นที่สนใจประชาชนร้องขอหรือคดีที่ประชาชนบอกว่าคดีนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการสืบสวนสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำไม่ตรงไปตรงมาทำเพียงแค่3ประเภทคดีอัยการในต่างประเทศไม่ได้ทำทุกคดีแต่มีโอกาสที่จะตรวจสอบได้ทุกคดีแต่ไม่ได้ทำทุกคดีนะครับ
ในเรื่องของ MOU สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนได้ชวนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทางภาครัฐเอกชนนะครับนิติวิทยาศาสตร์ชมรมกู้ภัยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะรักษาความจริงในที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วทันทีมีข้อตกลงร่วมกันว่าเราสามารถทำในได้ใน8ประการนี้นะครับโดยคร่าวๆก็คือว่าปกครองกู้ภัยส่งข้อมูลพยานฐานก๊อปปี้ข้อมูลไฟล์ส่งอัยการได้โดยตรงเป็นสำนวนสืบสวนไม่ใช่สำนวนสอบสวนแม้ยังไม่ได้รับสำนวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอกำนันอำเภอผู้ใหญ่บ้านมีข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนในท้องที่สามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นให้อัยการได้ทันทีถ้าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนคดีนะครับข้อมูลทะเบียนราษฎรส่งอัยการได้แล้วก็นิติวิทยาศาสตร์สามารถที่จะเราต้องการจะตรวจสอบอะไรทันทีนิติวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ส่งให้อัยการได้นะครับเราจะตั้งศูนย์ Forensic Center นะครับมีความพยายามจะตั้งศูนย์อาสาและอเมริกาให้ทุนสำนักงานอัยการสูงสุดไปดูงานเรื่องนี้ที่ประเทศเกาหลีนะครับมีแพทย์ที่ปรึกษาใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็คือConsultation ก็คือเมื่อเกิดเหตุสงสัยว่าฆาตกรรมฆ่าตัวตายหรือถูกทำให้ตายหรือตายโดยผิดธรรมชาติเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีให้แพทย์นิติเวชที่เป็นคณะที่ปรึกษาอัยการเนี่ยดูได้ทันทีนะครับซึ่ง สไลด์ถัดไปเลยครับตรงนี้นะครับ MOU เหล่านี้เป็นที่น่ายินดีที่ท่านอัยการสูงสุดท่านวงสกุลกิติพงษ์วงศ์ท่านได้เซ็นอนุมัติให้เราไปจัดทำการยกร่างและเจรจาในเรื่องนี้ให้สำเร็จกับทางหน่วยงานต่างๆที่ผมพูดมานะครับในที่สหรัฐอเมริกาECAP หน่วยงานต่างๆเขาทำหน้าที่อะไรบ้างที่หน่วยงานที่ตั้งขึ้นนะครับตรวจสอบประวัติอาญากรสืบสวนสอบสวนรับเรื่องร้องขอเป็นธรรมจัดเตรียมเอกสารให้อัยการใช้คดีในชั้นศาลติดตามพยานนะครับช่วยเป็นผู้ช่วยอัยการในชั้นศาลเช่นเดียวกับเสมียนทนายนะครับคุ้มครองพยานของอัยการไปศาลและก็รักษาความปลอดภัยให้อัยการและผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆนะครับกรณีเนี้ยเป็นกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดต้องการที่จะยกระดับความสามารถในการค้นหาความจริงนะครับท่านเห็นไหมครับว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเมื่อประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมประชาชนทำอย่างไรประชาชนไปร้องทนายไปร้องมูลนิธิไปร้องต่อสื่อมวลชนเพราะประชาชนนั้นไม่สามารถพึ่งพาระบบได้นะครับถ้าเราสามารถปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทำให้อัยการค้นหาความจริงได้ตั้งแต่แรกความจริงจะปรากฏอยู่ที่นั่นความยุติธรรมก็จะไม่ช้าความยุติธรรมจะไม่ราคาแพงเพราะเราเป็นฝ่ายหยิบยื่นให้เขาเลยความยุติธรรมจะไม่ใช้เวลานานเพราะมันเกิดขึ้นทันทีและคุกจะไม่ได้มีไว้ขังคนจนเพราะว่าเราสามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้มีอิทธิพลหรือคนรวยเอาเขามารับโทษตามกฎหมายได้เช่นเดียวกันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับชัดเจนกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์น้ำแท้มีบุญสล่างนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีต้องกล่าวแบบนี้ครับว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับทั้งระบบเนี่ยนะครับการค้นหาความจริงนี่ถือว่าเป็นต้นน้ำแห่งกระบวนการยุติธรรมซึ่งการปนเปื้อนพยานหลักฐานคืออุปสรรคแห่งการค้นหาความจริงในคดีเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้าเกิดมีการปฏิรูปกระบวนการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบมีการพัฒนากระบวนการสอบสวนให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อการค้นหาความจริงผมเชื่อมั่นนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยทั้งระบบจะพัฒนาจะดีขึ้นและประชาชนจะได้รับความจริงจากกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนครับนะครับสำหรับผู้เข้ารับชมนะครับทั้งช่องทาง Facebook และก็ทางโปรแกรม Zoom นะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ได้มีการแก้ไขระบบให้สมบูรณ์แล้วก็ได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขออภัยนะครับทางผู้รับชมทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับที่เมื่อสักครู่มีข้อขัดข้องตอนนี้ทางทีมงานแล้วก็ทางแอดมินได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขออภัยมาณโอกาสนี้ครับ
สำหรับการให้กำลังใจนะครับขออนุญาตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการให้กำลังใจและการร่วมกิจกรรมของเรานะครับซึ่งวันนี้ครับสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงได้เตรียมนะครับแก้วน้ำนะครับประจำสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงเพื่อมอบให้กับผู้เข้ารับชมนะครับทางช่องทางในแอปพลิเคชันต่างๆทั้ง Facebook Live และ Zoom นะครับโดยเพียงแค่ท่านลงทะเบียนนะครับและคอมเมนต์นะครับจากคอมเมนต์นะครับหรือว่าจะเป็นการพูดคุยหรือจะเป็นการให้กำลังใจกับทีมงานของเราผ่านทางระบบออนไลน์ต่างๆนะครับทางเราครับทางท่านผอ.ครับจะส่งมอบของที่ระลึกไปทุกท่านนะครับทันทีนะครับโดยทางส่งทางจดหมายส่งทางไปรษณีย์ให้กับทุกท่านแน่นอนนะครับอีกประการหนึ่งครับที่ต้องขออนุญาตให้ขอกำลังใจจากทุกท่านจริงๆนะครับสำหรับทาง Facebook Live นะครับหากทุกท่านนะครับเห็นว่าการสัมมนาวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการกฎหมายนะครับขอทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพวกเราโดยการกดไลค์และกดแชร์นะครับแฟนเพจสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงเพื่อเป็นอีกช่องทางในการส่งมอบกำลังใจให้กับพวกเราครับครับตอนนี้ครับได้เวลาในการที่จะเสวนาในหัวข้อต่อไปซึ่งหัวข้อต่อไปที่จะเสวนานั้นนะครับเป็นหัวข้อสำคัญนะครับในมุมมองของระดับ international นะครับระดับเกียรติอย่างสูงนะครับจากวิทยากรชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้โดยตรงนะครับในหัวข้อ how FBI work with prosecutors โดย Mr. Chris Cantrell legal attaché from the Federal Bureau of the Investigation หรือ FBI นั่นเองขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณคริสครับYes, sir. Good morning. I want to thank you for the opportunity to be here. Attorney General, Mr. Wirechat. It's an honor to be a part of this virtual training. Good. Okay. So again, thank you for the opportunity to be here. It's an honor to be a part of this training.I know that we've been trying to do this for several times, but because of necessary reasons, we've canceled. And today is a good day because we're here to execute. Next slide. Next slide. So my name is Chris Cantrell. I'm the FBI's legal attaché assigned here in Thailand. I've got about 32 years of law enforcement experience at the federal level.20 of that is with the FBI. And fortunate for me, I've had two opportunities to serve in the Kingdom of Thailand and represent the FBI here, working with you, with the Attorney General's Office, as well as the Department of Special Investigation and the Rural Thai Police. So it's a great honor. What I've been asked to talk to you and speak to you about is something that we do routinely in the FBI, and that is building a relationshipwith our federal prosecutors. As I was preparing for this presentation, because of my experience, I can speak and give several examples. But I took the opportunity to kind of do some research and identified that this has been an initiative for us in America since the early 30s. We have looked at ways to continuously adjust the way we doand the way we operate within the criminal justice system. And we have found that opportunities to work together, the police partnership with prosecutors, has been very advantageous. I would tell you, this is some of the reasons. Back one, please. Yes, nope. There we go. This is some of the reasons that we do it.Back. Number two, back please. There we go. One more. There we go. So this is some of the reasons why we do it. Mainly is it enhances our ability and our communication.
We have two great professions, the law enforcement profession and the attorneys. And by us working together on our cases, we have found that it has made us better at communicating, better at administering justice in a more thorough manner, and better at achieving our goal. And that goal is conviction. As a federal law enforcement officer, in my investigations, the arrest of our subject is not the end point. It is only the middle of what we of our responsibilities. Our cases start from initial investigation to the conviction of the subject. The arrest is just part of the criminal justice process. Next slide. Okay, so this slide is depicts a cartoon, and at the end of the day, it's just things we say, law enforcement about prosecutors, prosecutors about law enforcement. And there is a lot of confusion. And I think when you do not have a relationship, it feeds into this confusion. I think first and foremost for the investigator is you get a case and you build the case and you understand the elements of the crime and you identify those elements with evidentiary items, and you, at the end of the day, you have this wonderful package that you present, and it goes to the prosecutor. What I found in some jurisdictions that do not have their relationship, the prosecutor receives that and looks at it and applies it to the elements. And knowing their profession and how this case needs to be presented to a court of law, they find disfavor and they say, this is not a good case. So you have two professions trying to achieve the same task. One thinks they've done a really good job. The other says it's not what we need. Not understanding that the dynamics between the two, the case goes nowhere. That builds animosity between the two groups. So these are just some of the things that you can imagine people would say. I worked my very, very hard for this case, and the prosecutor doesn't care. And the prosecutor's side, it's what kind of cops do we have? You know, they use the term keystone cops, which is a cliche to a black and white movie many, many years ago where the cops are a comedy and they're bumbling and people laugh at them. So these go back and forth. But I think what happens, despite the cartoons, what happens at the end of the day is there's missed communication and missed opportunity to understand each other's profession, to understand the challenges that the law enforcement officer has, and to understand the challenges that the attorney has. Next slide. So this slide is probably my most powerful slide. I could probably speak for hours and hours and give you vignettes of situations why this is the best practice for us in the United States, particularly at the federal level. But I think most importantly, from an investigator, I've had many cases. I would say probably 100 or more cases throughout my career. At our level, if the FBI and our process of doing business, not all of those go to trial. A lot of them are plea bargained before they ever make trial. But my greatest experience as an investigator is to see my work, my investigative work, my case presented in a court of law. And I had the opportunity to do that early in my career with a really great prosecution team. And when I saw my work put in front of a trial, in front of a jury, and you have the prosecutor and the defense attorney going and submitting evidence and arguing the evidence based off of what I did in my investigation, there is no greater opportunity for me to learn more than what I saw in that courtroom. I think it's very unfortunate for investigators
who work investigations who don't get to see that side of the law, because it is different. The elements are the same, but the presentation is different. It's not just meeting an element, it's telling a story that can be presented in front of the judge and jury to convict an individual who has committed a criminal act. One of the things it's done is it's improved the way investigators write their reports. It improves what we put in there. As a police officer, if you're conducting an interview and that interview is, let's say, an hour or more long, you know, just because treating people in a humane manner, you're going to offer them water. If it's even longer, you may offer them food. You may give them a break to go to the restroom. Those things happen. But if you don't put that in your report, and now that event, that 2-hour long interview is presented in a court of law, and you know that you did it, but you did not write it down, it looks like you treated that individual in a very poor way. But that doesn't happen. Little things like that make a big difference in the way we write our reports. And if it were not for that relationship, I would not have that opportunity to learn and make my product better. The other thing that I found that it does, and I know we talked a little bit about the cyber community, is it's shared experience. As a cyber investigator, I've had the opportunity to have crimes or investigate cases in the cyber arena. And by virtue of that, I've learned what the subject does, how they try to hide their product, how they try to disguise, how they try to thwart law enforcement. I've been to training, which has made me obviously better, because I'm learning from other cases. I'm learning from professionals. I've had trainings where I learn how to collect evidence better. Not every prosecutor has that opportunity. So when you have that relationship, you get to share in that experience. The things that I learned working with my prosecutor, I could tell him or her, hey, this is the new trend. This is how we collect digital evidence. Or this is how subjects hide their evidence. And I found that relationship, sharing that information, has made both parties better. It has afforded the attorneys to get a more glimpse into our line of work. So just as I have learned from working the cases and seeing them in the court of law, so has the attorney learned from me, because I'm sharing my experiences on the ground doing the investigations. In that increased contact and in sharing that experience, it's also an opportunity for me to learn and write search warrants. In the federal system, we share that responsibility, whether it's me writing an affidavit or me writing a search warrant. For a prosecutor who is not in the scene, who has not done the interviews up front or in front of that individual, it allows me to participate for the attorney and articulate firsthand what the location looks like and a need for executing a search warrant, the background of the subject, some of our concerns. Is it a violent subject? If it's a criminal matter, the probability of hiding information or dumping information, or their level of cyber intelligence where they can thwart our investigation by techniques that we may not know or may not have access to. So the investigator has those attributes that can assist in the investigation, just as the attorney has in reverse. In my line of work, I've seen a huge increase in the way we take interviews from juvenile victims. I think early on in our relationship, Mr. Weirichat, we met at a presentation where we discussed this.
The multidisciplinary team, the multidisciplinary team, MDT, is the process in which we come together as professionals to conduct an interview, especially of a vulnerable juvenile. In this setting, a juvenile is put in a room that's appropriate with a trained individual, not necessarily a police officer, but a trained individual that can conduct conduct an interview of that juvenile. We call it a child forensic interview because it's different than what we would do with an adult. But we use that expertise, and the team, the law enforcement, the police officer, and the prosecutor come together and sit in a room where they can observe this. It's recorded. They have the opportunity to inject questions through a microphone to the subject matter expert who is with the child if we feel we need to ask additional questions. But it allows that child to tell a story in the appropriate manner to gain evidence needed for the case. Without that partnership, historically, the child would disclose of the crime, maybe to a parent or to a school official. They would call the police. Normally it's going to be the road patrol. The child would tell the crime again. Then that individual would say, I need to get an investigator. And the child, so you can see where this goes, the child has told the story multiple times before it ever gets to the investigator, even more so the prosecutor. But by having this relationship, the prosecutor and the investigator can hear it at the same time. And it protects the child. It protects the quality of evidence that you're getting for the investigation. And at its most, having that relationship allows you to share in the successes of the investigation. Again, the goal is to take the case to conviction. Next slide. And as I close, with anything good, there's always concerns. With this relationship, you have to take in mind the rules of professional conduct. If an officer makes a mistake or is not in appropriate rules of evidence collection, something that would bring dislike on the case, the attorney has to have that professional to either recuse, remove himself, or to take appropriate action. This doesn't happen often, but when it does, the relationship has to come second to the process of the rule of law and professionalism. I've seen offices where they rotate attorneys and investigators, where after so many months they would change, and that may prevent this. As I conclude, and at the end of the day, I think if, as a best practice, it's something that should be considered, because the dividend that is paid because of this relationship between the two professions, particularly in investigations and leading a case to conviction, cannot be outweighed. So in closing, I want to thank you for this opportunity. If there's any way we can work or support you in the FBI, please reach out. We'd love to do that. Our role here is to support all the judiciary as well as law enforcement. We do have a great relationship with law enforcement. I can tell you that you have subject matter experts in DSI and RTP that have been well trained in cyber investigations. So as you increase your knowledge there, but we also would like to offer opportunity to work closely and do the same. Thank you very much.
should you like go back and ครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านกราบขอบพระคุณคุณคริสนะครับสำหรับการเป็นวิทยากรในหัวข้อสำคัญในวันนี้นะครับในส่วนต่อไปครับจะเป็นการแปลนะครับจะเป็นการสรุปนะครับโดยวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอัยการที่มีความรู้นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแปลภาษาต่างประเทศโดยตรงนะครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับท่านเศรษฐาเพียรพีรกุลนะครับอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดที่จะมาสรุปนะครับข้อมูลนะครับและจะมาสรุปเนื้อหาของท่านวิทยากรคือคุณคริสครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณฝ้ายท่านเศรษฐาเพียรพีรกุลขึ้นบนเวทีครับขออนุญาตเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตทำการแปลสรุปนะคะซึ่งคุณคริสก็ได้บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยขอรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้เข้ามาร่วมในการเสวนาหรือว่าทำ virtual seminar ในครั้งนี้นะคะตัวคุณคริสเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า FBI Attaché ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน FBI ที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้ประสานงานนะคะซึ่งคุณคริสเนี่ยมีประสบการณ์ในเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยค่ะมากว่า32ปีแล้วนะคะซึ่งจากในหัวข้อในวันนี้เนี่ยคุณคริสก็มองว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอัยการกับฝ่ายบังคับใช้กฎหมายหรือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็มีการให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากนะคะในประเทศอเมริกาซึ่งมีมาตั้งแต่ปีประมาณคศ1930แล้วนะคะว่าเห็นว่าจะต้องมีการเริ่มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีการทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์ที่สุดในการดำเนินคดีค่ะซึ่งในส่วนแรกเนี่ยนะคะคุณคริสก็มองว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเนี่ยจะทำให้เกิดการอำนวยความยุติธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะทำให้การดำเนินความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมแล้วก็ไปถึงเป้าหมายเดียวกันของทั้งพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการนั่นก็คือการ conviction นั่นก็คือการเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้นะคะโดยทั้งสองอาชีพเนี่ยทั้งพนักงานอัยการเนี่ยถ้าเป็นระบบแบบเดิมเนี่ยที่ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดเป็นความสัมพันธ์แบบ traditional ว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนสอบสวนแล้วส่งให้กับตัวพนักงานอัยการในส่วนของพนักงานสวนก็อาจจะมองว่าโอเคฉันทำเต็มที่แล้วแต่ทำไมถึงโดนสอบเพิ่มตลอดเลยพนักงานอัยการสั่งสอบเพิ่มนะคะเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมทำยังไงไม่ครบสักทีมันก็อาจจะเป็นการทำให้ท้อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวพนักงานอัยการเองค่ะในส่วนของพนักงานอัยการเมื่อรับสำนวนมาหลายครั้งก็จะอาจจะมองว่าทำไมพนักงานสอบสวนถึงไม่เข้าใจว่าอัยการต้องการอะไรทำให้อัยการเนี่ยต้องมีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมตลอดเลยซึ่งความไม่เข้าใจในจุดนี้นะคะระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญที่แทนที่ทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันแต่กลายเป็นว่าการดำเนินความยุติธรรมเนี่ยมันต้องสะดุดลงไปหรือว่าทำให้ช้าลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องทำให้ทั้งสองฝ่ายค่ะเข้าใจอุปสรรคหรือว่าแนวทางการทำงานซึ่งกันและกันซึ่งคุณคริสได้พูดถึง police prosecutor team approach นะคะวิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมองว่าสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแล้วการที่ในฐานะประสบการณ์ส่วนตัวของคุณคริสที่เป็นพนักงานสอบสวนมานานหลายสิบปีมากๆเนี่ยนะคะการที่เป็นพนักงานสอบสวนแล้วได้เห็นสำนวนของตัวเองเนี่ยผ่านมือพนักงานอัยการขึ้นสู่ศาลในการพิจารณาคดีและมีการลงโทษผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและเขาก็เชื่อค่ะว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายทุกฝ่ายก็ต้องเชื่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะในการที่พนักงานอัยการกับพนักงานสวนจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะซึ่งในรายละเอียดนะคะก็จะต้องมี1คือการเขียนสำนวนสอบสวนให้ละเอียดรัดกุมแล้วก็มีการเชื่อมโยงพยานหลักฐานต่างๆมากขึ้นนะคะ
สองคือมีการเพิ่มพยานหลักฐานหรือประเภทของพยานหลักฐานให้หลากหลายมากขึ้นซึ่งพยานหลักฐานเหล่านี้ค่ะจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งพนักงานสอบสวนอาจจะทำพลาดไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้พยานหลักฐานดังกล่าวเนี่ยไม่ได้รับการศาลไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ในชั้นศาลเนี่ยนะคะส่วนที่3ค่ะก็คือจะต้องเป็นการที่ทั้ง2ฝ่ายทั้งพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการนะคะจะต้องเพิ่มความเชี่ยวชาญในด้านไซเบอร์ค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ค่ะเป็นเทรนด์ใหม่เลยนะคะที่จะถูกใช้ในการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นวิธีการกระทำความผิดของผู้กล่าวหานะคะซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงเซสชันของท่านวีรชาติในครั้งต้นว่าเนี่ยอันนี้เป็นแนวทางที่ดีแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยอาจจะซ่อนตัวทรัพย์สินที่กระทำความผิดไว้ในรูปแบบทางดิจิตอลหรือว่าพยานหลักฐานหลายอย่างก็อยู่ในรูปแบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะในส่วนที่4ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญนะคะในการเขียนหมายค้นต่างๆนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในส่วนนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ความสามารถในส่วนนี้เนี่ยมาช่วยพนักงานอัยการได้ทำให้การเขียนขอหมายนะคะมีรายละเอียดของโลเคชันสถานที่ต่างๆที่จะต้องการค้นหรือการจับเนี่ยนะคะมันเป็นไปโดยละเอียดมากขึ้นจุดที่5ค่ะก็คือการใช้ทีมสหวิชาชีพนะคะหรือว่าเราเรียกว่า MDT นั่นก็คือ Multidisciplinary Team เนี่ยนะคะก็คือเป็นการใช้สหวิชาชีพคือบุคคลในวิชาชีพต่างๆทั้งพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรืออาจจะมีวิชาชีพอื่นๆด้วยนะคะเช่นอาชญากรรมต่อเด็กนะคะในคดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการทำเรียกว่า Forensic Interview หรือว่าการสัมภาษณ์เชิงนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเล่าข้อเท็จจริงได้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามนะคะมีข้อดียังไงเนี่ยก็จะย่อมมีข้อที่น่าห่วงกังวลตามมาเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งข้อห่วงกังวลนั้นก็คือว่า1เนี่ยอาจจะมีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอาจจะมีทำให้มีการใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องทางจริยธรรมนะคะอาจจะมีการหัวกันระหว่างพนักงานอัยการหรือว่าพนักงานสอบสวนแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะคุณคริสมองว่าจุดนี้เนี่ยแก้ไขปัญหาได้ไม่ยากเลยเพราะว่าทางอัยการกับพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะมีการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันตลอดอยู่แล้วนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะทำให้ข้อห่วงกังวลในเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าเป็นปัญหาเท่าไหร่นะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็เห็นว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.หรือปปช.แล้วก็พนักงานอัยการไทยฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยจากประสบการณ์ที่เขาเห็นเนี่ยนะคะมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างดีแล้วนะคะอยากจะให้ทำงานร่วมกันเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมโดยรวมค่ะก็ขอแปลสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะซึ่งในชั้นนี้นะคะดิฉันได้รับทราบว่ามีคำถามนะคะจากทางบ้านนะคะที่ถามคุณคริสออฟเฟนบอลนะคะก็จะขออนุญาตให้คุณคริสขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะแปลสรุปคำตอบให้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของคำถามนะคะดิฉันขออนุญาตอ่านจากทางบ้านเลยนะคะคำถามก็คือว่าในส่วนของ FBI เนี่ยได้ทำงานร่วมกับพนักงานอัยการในประเทศอื่นๆอย่างไรนะคะเพื่อให้มีการดำเนินการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินนะคะที่เป็นรายได้ที่ได้จากการกระทำความผิดอาญานะคะโดยเฉพาะการดำเนินการที่มีรายได้ทรัพย์สินต่างๆนั้นน่ะซ่อนอยู่ในประเทศที่เป็น tax haven หรือว่าเป็นสวรรค์ของการซ่อนทรัพย์สินนะคะโอเคค่ะคุณคริสค่ะ so how would you like to answer this question yes so concerning asset forfeiture that is something that is very important to the FBI and I have noticed in the past 18 months or sinceCOVID affected the world and this area. We have seen an increase in online activity as far as cybercrime, and that increase has also led to a lot of fraud and I guess fraud matters. Because of that, we have identified areas in which we can do better in asset forfeiture. So to answer the question, our action arm.
jurisdictional wise would be the Mutual Legal Assistance Treaty. So through the MLAT process, we can take action either to support or request for our prosecutor. If it's a joint investigation, that gives us more to do. So if this is a case, an investigation that is with the DSI or Rural Type Police or NACC or PA, any of those entities, we can assist in that matter. But I think as a team effort, the biggest thing we can do is share best practice. Asset forfeiture is something that we have done for many, many years. So as COVID restrictions relax and we can bring in subject matter experts in, I would like to offer that up to the Thai prosecutors. Is probably between myself and the assistant U.S. attorney attaché, Rosemary Yu, that is here, we can provide some expertise training in that capacity and show you what has worked for us investigations, but also show you the challenges to kind of help you shape that for yourself. So I hope that answers the question. All right, thank you, Chris. ในส่วนนี้นะคะคุณคริสเนี่ยก็ต้องการที่จะตอบว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของ FBI นั้นเนี่ยก็ได้เห็นนะคะว่ามีการกระทำความผิดในภาคส่วนของการออนไลน์แล้วก็มีการซ่อนทรัพย์เนี่ยมากขึ้นเยอะเลยในช่วงตั้งแต่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะทำให้มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับการช่อโกงนะคะอันนี้เห็นเพิ่มขึ้นมากเลยซึ่งคุณคริสแจ้งว่าขอตอบอย่างนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้สนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาหรือที่เราเรียกว่า Mutual Legal Assistance Treaty นะคะซึ่งในส่วนของ FBI เนี่ยจะช่วยการดำเนินงานของประเทศไทยได้อย่างไรบ้างก็คือว่า1 นะคะอาจจะช่วยในการสนับสนุนคำร้องนะคะถ้าเกิดเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็อาจจะมีการสนับสนุนคำร้องหรือว่าอาจจะเป็นประเทศที่มีการร้องขอทำคำร้องมาสู่ประเทศไทยหรือว่าช่วยประเทศไทยในการทำคำร้องออกไปในอย่างประเทศอื่นๆได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าในคดีดังกล่าวเนี่ยมีการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรก็จะเป็นการสอบสวนร่วมกันนะคะระหว่างตัวพนักงานอัยการตัวแล้วก็ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอื่นๆอย่างเช่น DSI หรือว่าปปช.หรือว่าสตช.นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตัว FBI เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือทางการไทยได้ในการสืบหาตัวบุคคลหรือพยานหลักฐานนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคุณคริสเห็นว่าน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนะคะซึ่งรวมทั้งแนวทางการดำเนินงานแล้วก็ปัญหาอุปสรรคที่ทางอเมริกาได้เจอมาในการหาพยานหลักฐานเหล่านี้แล้วก็ทั้งตัวคุณคริสในฐานะ FBI attaché แล้วก็ตัวคุณโรสแมรี่ยูนะคะในฐานะที่เป็น legal attaché นะคะในประเทศไทยนะคะผู้ประสานงานทั้ง2ฝ่ายค่ะทั้งภาคอัยการและผู้บังคับใช้กฎหมายยินดีที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนประเทศไทยในเรื่องนี้ค่ะก็ขอตอบเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะThank you very much, Mr. Chris, for sharing your valuable knowledge and experience. ครับ ในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการถ่ายภาพและการมอบที่ระลึกของที่ระลึกให้กับคุณคริสและก็คุณฝ้ายนะครับในโอกาสนี้ครับกระผมขอเรียนเชิญท่านวีรชาติศรีบุญมานะครับผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงขึ้นมาบนเวทีครับ and please come on stage, Mr. Chris. Okay, thank you very much.And Mr. and คุณฝ้ายขออนุญาตเชิญบนเวทีครับคุณฝ้ายครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับอีกอันหนึ่งขอจะมอบให้คุณฝ้ายครับเราได้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้เราก็ดำเนินรายการมาในการเสวนาวิชาการนะครับในวันนี้มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับซึ่งก็ยังเหลือวิทยากรอีกหลายท่านนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการสรุปเนื้อหา
ในการเสวนาวิชาการในวันนี้ตลอดทั้งวันจะเข้มข้นหรือไม่เพียงไรนะครับกำลังใจจากทุกท่านคือคำตอบของเรานะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้เข้าไปติดตามทั้งใน Zoom และใน Facebook Live นะครับมีกำลังใจอย่างมากมายนะครับที่ส่งมอบมาถึงพวกเราฝ่ายจัดงานต้องขออนุญาตครับว่าต้องกราบขอบพระคุณจริงๆที่ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์ทั้งมอบกำลังใจและกล่าวชื่นชมพวกเราอยู่ในคอมเมนต์ต่างๆทางทีมงานได้อ่านแล้วรู้สึกภูมิใจมากครับจึงอยากจะมาขอบคุณออกอากาศนะตรงนี้นะครับในลำดับต่อไปครับจะเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันในยุคโควิด-19เราจะเห็นว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาที่เราเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 อยู่นั้นเทคโนโลยีกลายมาเป็นพระเอกและมีบทบาทที่สุดในการเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันในวันนี้ครับหัวข้อที่เรากำลังจะเสวนาวิชาการต่อไปนั้นจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือในการอำนวยความยุติธรรมในเรื่องของการสอบสวนในหัวข้อการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสอบสวนคดีอาญาซึ่งวันนี้ครับในหัวข้อนี้เราจะมีวิทยากรจำนวน2ท่านโดยจะบรรยายนะครับในท่านแรกนะครับคือท่านวิจักเศรษฐบุตรรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสายระบบข้อสนเทศธนาคารแห่งประเทศไทยท่านจะมาบรรยายผ่านระบบออนไลน์ผ่านซูมนะครับสำหรับท่านแรกก่อนและจะมีอีกท่านนึงครับคือคุณสันเจปอมบลีนะครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคริปโตมายจำกัดซึ่งคุณสันเจนั้นเป็นแม้จะชื่อดูเหมือนชาวต่างชาติแต่ท่านเป็นคนไทยนะครับท่านสามารถที่จะบรรยายในภาษาไทยได้นะครับก็ในส่วนแรกครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตครับผมขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้กับคุณวิจักเศรษฐบุตรวิทยากรของเราในช่วงนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคิดว่าในส่วนของ investigation นะครับผมก็เรียก investigation tech เนาะเราสามารถที่จะใช้ไอ้ fundamental พวกนี้ได้นะครับก็คือจะมี ABCD technology นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่า ABC technology นี้คืออะไรไงอ๋อโอเคเขาให้ผมสามารถแชร์ได้แล้วนะครับโอเคครับABC Technology ของ Investigation Tech นะครับซึ่งจริงๆท่านผอ.วิริยชาติท่านก็ได้เกริ่นไปเบื้องต้นในสปีชของท่านนะครับก็คือจะมี A เรียกว่า Artificial Intelligence นะครับหรือที่ท่านก็จะ refer ถึงด้วยคำว่า AI นะครับตัว B ก็คือตัว Blockchain นะครับตัว C นี่ก็คือจะเป็น Cloud Technology หรือว่าสิ่งแล้วก็บวกด้วยกับสิ่งที่เรียกว่า Cyber Security นะครับการรักษาความปลอดภัยของระบบนะครับแล้วก็ตัว D เนี่ยก็คือตัว Data นะครับหรือ Document Management หรือที่ท่านผอ.วิริยชาติเล่าให้ฟังในเรื่องของตัว Case Management System นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบนะครับทำให้ตัวการสอบสวนของเราในอนาคตเนี่ยได้เกิดการ Digital Transform นะครับคือปัจจุบันเราก็อาจจะเป็นกระดาษจะเป็นการสอบสวนพูดคุยอะไรกันต่างๆนะครับแต่ว่าในโลกอนาคตนะครับเราก็คิดว่าน่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เข้ามาได้นะครับในตัวแรกเนี่ยตัว AI นะครับก็ท่านผอ.วิริยชาติได้เล่าไปเบื้องต้นเยอะระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เราก็สามารถทราบได้ว่านะครับตัว AI เนี่ยนะครับมันแป๊บนึงนะครับ
ตัว AI เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำให้ระบบเนี่ยมีความฉลาดแล้วก็มีการที่สามารถมีการสามารถแนะนำหรือ suggest ผู้ปฏิบัติงานนะครับในขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วในการบริหารจัดการระบบเองเนี่ยระบบก็สามารถจะแจ้งเตือนหรือสามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้นะครับในการที่จะทำให้ process มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าพอล็อกเข้าระบบแล้วมันก็มีการแท็กวันที่อะไรต่างๆนะครับถ้ามันช้าเริ่มช้าแล้วอะไรต่างๆเนี่ยระบบก็สามารถจะมีตัว notification อะไรต่างๆขึ้นมานะครับทำให้เราทราบว่าเออนี้มันเริ่มช้าแล้วเราจะได้ไป pay attention to มันนะครับเพราะฉะนั้นตัว AI เนี่ยนะครับที่เอามาช่วยสร้างตัวระบบหรือแพลตฟอร์มที่ท่านพอบริษัทเล่าให้ฟังไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็จะรันอยู่เป็นผู้บริหารจัดการระบบนะครับในการที่จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่รวบรวมความรู้ต่างๆแล้วก็น่าจะสามารถนะครับช่วยแนะนำมนุษย์ในการทำงานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสามารถไปฟิลเตอร์กฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็มาให้คำแนะนำว่าเออเนี่ยมันน่าจะเป็นกฎหมายอะไรประมาณอย่างนี้นะเคสเก่าในอดีตเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับแล้วน่าสามารถจะไปประมวลแล้วก็มาแนะนำมนุษย์ในการที่จะช่วยในกระบวนการสืบสวนสอบสวนได้แล้วก็การบริหารระบบได้นะครับงั้นตัวแรกที่คิดเทคโนโลยีอันแรกที่คิดว่าเราน่าจะเป็นนำมาใช้ในตัว investigation tech หรือตัวแพลตฟอร์มที่เราเสนอกันนะครับก็คือตัว AI นะครับตัวที่สองนะครับก็คือตัวบล็อกเชนนะครับตัวบล็อกเชนเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถจะมาช่วยนะครับทำให้เกิดความโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ของระบบนะครับตัวบล็อกเชนเองเนี่ยถ้าทุกท่านได้ยินในสังคมทั่วไปนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันอยู่2อันหลักๆนะครับก็คืออันที่1ก็คือเป็นเครื่องจักรอยู่เบื้องหลังระบบการเงินพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณสันเจอาจจะเล่าเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็นเอนจินที่อยู่เบื้องหลังระบบทะเบียนทั้งหลายนะครับเพราะว่าทะเบียนในปัจจุบันเนี้ยนะครับบางทีก็จะใส่เข้าไปในดัตต้าเบสที่เป็นเขาเรียกเป็นเซ็นทรัลดัตต้าเบสอะไรประมาณนึงนะครับแต่ว่าไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นดัตต้าเบสที่กระจายอยู่ทั่วไปนะครับแล้วสามารถที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือกันได้ว่าสิ่งที่อยู่บนบล็อกเชนหรือบนดัตต้าเบสที่กระจายทั่วไปเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยนะครับไม่ได้มีการถูกแก้ไขนะครับแล้วก็สามารถสร้างความโปร่งใสให้กับข้อมูลที่อยู่บนนั้นนะครับว่าไม่ได้มีการไปแก้ไขหรือไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาบล็อกเชนมาช่วยในตัวกระบวนการสอบสวนเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่อย่างที่เรียนไว้เบื้องต้นว่าแบบเราจะดิจิทัลกระบวนการสอบสวนนะครับเข้ามามีเปิดเคสขึ้นมาปั๊บก็จะดิจิทัลแล้วพอเราดิจิทัลพวกนั้นนะครับทั้งภาพทั้งเสียงอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วเราบันทึกซัมฮาวอยู่บนบล็อกเชนนะครับอาจจะไม่ได้บันทึกไอ้ตัวดิจิทัลนั้นทั้งหมดนะครับบนบล็อกเชนแต่ว่าอาจจะบันทึกสิ่งที่เรียกว่าลายเซ็นหรือภาษาเทคนิคก็จะเรียกว่าแฮชของไอ้ตัวดิจิตอลไฟล์พวกนั้นนะครับไว้บนบล็อกเชนพอทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะมาแก้ไขนะครับหรือว่ามาแทมเปอร์กับอันนั้นได้โดยที่คนไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีบล็อกเชนเนี่ยก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือได้กับหลักฐานนะครับว่ามันไม่ได้มีการถูกแก้ไขหรืออะไรต่างแล้วก็สร้าง transparency ให้เราสามารถเชื่อได้ว่าสิ่งที่บันทึกอยู่บนบล็อกเชนนั้นนะทั้งกระบวนการการแท็กต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความเชื่อถือมันไม่มีใครสามารถที่จะมาแก้ไขได้นะครับมันเป็นความจริงโดยแท้นะครับ
ไม่สามารถที่จะมีใครสั่งมาหรืออะไรต่างๆให้ไปแก้อะไรต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นบล็อกเชนก็จะมาช่วยในส่วนตรงนี้นะครับในเรื่องของการทำบันทึกทะเบียนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือได้กับหลักฐานนะครับตัวที่3ครับเป็นตัวเรียกว่าคลาวด์หรือคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้บวกกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราคลาวด์นี้ก็จะเป็นที่สามารถเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถทำให้เราแอคเซสได้จากทุกที่ทุกเวลาทุก device นะครับก็จะทำให้การทำงานร่วมกันเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นนะครับคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราทำงานเราก็จะต้องไปโหลดข้อมูลลงมาอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับแล้วเราก็แก้ไขต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำงานได้คนเดียวนะครับไม่ค่อยสะดวกนะครับทำงานร่วมกันไม่ค่อยสะดวกนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอย่างเช่น Google Document นะครับที่หลายๆท่านก็จะใช้อันนั้นก็คือใช้คลาวด์เราสามารถจะเข้าไปร่วมกันแก้ไขไฟล์ได้ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถร่วมทำงานกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีของพวกนี้เนี่ยเราก็จะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับแล้วพอเราแก้ไขเสร็จหรือเพิ่มข้อมูลเข้าไปเสร็จเนี่ยนะครับเราก็เอาลายเซ็นหรือเอาแฮชเนี่ยไปเก็บไว้บนบล็อกเชนก็ทำให้มั่นใจว่าไอสิ่งที่เราบันทึกเข้าไปเนี่ยนะครับมันได้รับการเก็บแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขต่อไปได้นะครับแล้วก็จะเชื่อมั่นในความปลอดภัยของระบบได้ยังไงก็จะต้องมีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ดีนะครับในการที่จะป้องกันการที่จะมีแฮกเกอร์หรือมีคนต่างๆเข้ามาแอตแทคระบบของเรานะครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวที่เรียกว่า data นะครับหรือจะเป็น big data นะครับก็อย่างที่ท่านผอ.วิริชาติก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าปัจจุบันเราจะมีข้อมูลมากมายหลายแห่งนะครับซึ่งระบบเนี้ยถ้าเราสามารถจะไป gather ข้อมูลต่างๆพวกนี้เข้ามานะครับมาร่วมวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยได้เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สำนวนมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับเพราะว่าตัว A ตัวแรกที่ผมเรียนนะครับมันก็จะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการที่จะสร้างความรู้ความฉลาดของตัวระบบขึ้นมาได้นะครับงั้นถ้าเรามีตัว Big Data อยู่ด้วยเนี่ยก็จะช่วยทำให้มันสามารถจะมีคำแนะนำหรือมีการที่จะช่วยเหลืองานของมนุษย์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว Document Management นะครับก็คือเป็นการบริหารจัดการตัวเคสนะครับตัวสำนวนต่างๆนะครับให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถจะแทร็กทุกอย่างได้แล้วก็ไอ้ข้อมูลการแทร็กต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะฟีดเข้าไปในระบบแล้วก็ยืนยันความไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆด้วยบล็อกเชนได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบหรือแพลตฟอร์มที่ทางสถาบันกำลังพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าจะได้นำตัวเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะสร้างให้ฟินเทคมันเจริญเติบโตได้อย่างที่เราเห็นในทุกวันเนี่ยนะครับมาแล้วก็มาแอพพลายใช้กับในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อจะทั้งนี้ก็เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพิ่มความน่าเชื่อมั่นเชื่อถือนะครับว่าไม่ได้โดนแก้ไขอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานได้นะครับงั้นก็คิดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะนำมาใช้เพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบinvestigation management ได้ดีนะครับก็ในส่วนของผมน่าจะมาแนะนำเทคโนโลยีประมาณนี้นะครับครับกับขอบพระคุณนะครับท่านวิจักเศรษฐบุตรนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสายระบบข้อสนเทศธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านให้เกียรติมาบรรยายในช่วงต้นนะครับครับในลำดับต่อไปครับนะครับก็จะเป็นการบรรยายในส่วนของเซสชั่นในหัวข้อเดียวกันนะครับก็คือการทำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสอบสวนคดีอาญาซึ่งเรามีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับที่มากประสบการณ์และท่านยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคริปโตไมล์จำกัดในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินบนโลกดิจิตอลด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับ
คุณสันเจย์พรมบรีครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคริปโตไมจำกัดขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีครับโอเคนะครับเสียงโอเคนะครับโอเคก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้ก็ชมกันออนไลน์เดี๋ยวจริงๆขอสไลด์ผมได้เลยนะครับจริงๆพี่วิจักก็พูดไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีนะครับแต่เดี๋ยวเซสชั่นของผมจะโฟกัสด้านของบล็อกเชนเป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีมันคืออะไรเราจะประยุกต์เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างในเกี่ยวกับด้านกฎหมายแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆจะมาควบคุมแล้วก็ทำให้ระบบทุกอย่างโปร่งใสมากขึ้นและน้อยลงยังไงบ้างครับเชิญเลยครับขอสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปได้เลยโอเคก็เดี๋ยวผมขอแนะนำตัวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นผู้บริหารผู้ร่วมก่อตั้งนะบริษัท CryptoMine Group Holding นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยแล้วก็เป็นสมาชิกในสมาคมไทยบล็อกเชนด้วยนะครับก็หลักๆบริษัทเราตอนนี้ก็ขอใบอนุญาตอยู่2ใบนะครับก็อันแรกเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษาการลงทุนแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนเรื่องของตัวที่ขอกับด้านกลต.อยู่อันนี้ขอข้ามไปเลยก็ได้นะครับว่าเทคโนโลยีเทรนด์ที่เราเห็นมาแล้วจริงๆก็มี 4-5 เทคโนโลยีที่พี่วิจักกล่าวไปแล้วก็มีทั้ง AI Big Data Blockchainคือบล็อกเชนเนี่ยเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ประมาณ7 8 9 10ปีได้ทีนี้ที่ผมอยากจะให้เป็นที่สังเกตครับเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนมันโดนจุดประกายโดยกระแสของ Bitcoin มาก่อนเพราะว่า Bitcoin นี่เป็นเหมือนคล้ายๆ use case แรกของตัวบล็อกเชนก็ได้เราก็ทำให้เห็นได้ว่าการที่ Bitcoin เอาไปใช้บล็อกเชนเนี่ยทำให้ทุกอย่างโปร่งใสขึ้นเราสามารถตรวจสอบได้แก้ไขข้อมูลไม่ได้แล้วก็มันสามารถให้เราโอนถ่ายข้อมูลหากันได้หรือว่าเป็นโอนถ่ายมูลค่าหากันได้ครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโค้ดที่ผมชอบมากเลยครับจากดอนแทบสกอตก็คือเขาบอกว่าเทคโนโลยีที่จะมี impact มากที่สุดหรือว่ามีคล้ายๆขับเคลื่อนมากสุดในยุคต่อไปก็คือจะเป็นเทคโนโลยีของบล็อกเชนเพราะบล็อกเชนไม่ได้แตะแค่เรื่องของการเงินต่อไปแต่ว่าจะไปแตะหลายๆอุตสาหกรรมรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของhealthcare อสังหาริมทรัพย์ fintech ก็เป็นส่วนหนึ่งมีเดียก็อีกอย่างหนึ่งเกมมิ่งหรือแม้แต่พวกเรื่องของอาร์ตก็ตามคือมันจะไปในทุกอุตสาหกรรมที่เราพบเห็นอยู่ประจำวันสุดท้ายแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีด้วยใช้บล็อกเชนโดยที่เราไม่ได้ทราบด้วยว่าเรากำลังใช้บล็อกเชนอยู่นั่นเองครับก็ถ้าเล่าคร่าวๆของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะอยากจะให้ทุกคนขอสไลด์ต่อไปได้เลยครับอีกหน้าหนึ่งครับก็เป็นเหมือนสมุดบันทึกละกันผมจะเรียกอย่างนี้ละกันหรือว่าถ้าเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของดาต้าเบสที่หลายๆท่านเคยได้ยินมาผมจะไม่เข้าเรื่องเทคนิคนะครับว่าบล็อกเชนมันเวิร์กยังไงแต่อยากจะให้เข้าใจทุกท่านเข้าใจคอนเซปต์มากกว่าก็คือถ้าเป็นเรื่องของบล็อกเชนปุ๊บมันคือจะหน้าตาเป็นไงแล้วมันจะเวิร์กไงก็คือว่าท่านนึกง่ายๆเลยนะครับก็คือเรามี2หมู่บ้านหมู่บ้านแรกที่ใช้บล็อกเชนแล้วหมู่บ้านที่2คือไม่ได้ใช้บล็อกเชนเราผมยกตัวอย่างเรื่องของการเงินก่อนละกันการโอนเงินหากันคือในหมู่บ้านที่ใช้บล็อกเชนครับเป็นการข้อมูลก็คือมีการเก็บเป็นเหมือนคล้ายๆ distributed ledger ก็คือพอมีการโอนเงินหรือทำธุรกรรมอะไรบางอย่างผู้ใหญ่บ้านตะโกนออกมาว่านาย A จะโอนเงินให้นาย B ทั้งหมู่บ้านครับก็จะจัดเกมโดยบล็อกเชนโดยที่ว่าเอาสมุดอันนึงขึ้นมาจดกันหมดคือทีนี้พอเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาถ้าเทียบกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่ได้ใช้บล็อกเชนนี่คือว่าให้อาจจะให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนจดก็ข้อมูลจะอยู่แต่ที่เดียวก็คือตัดตัวกลางก็คือผู้ใหญ่บ้านที่ผมขีดไว้อยู่ว่าตัดออกไปแต่หมู่บ้านที่ใช้บล็อกเชนนี่คือว่าทุกคนสามารถร่วมกับระบบได้จดข้อมูลด้วยกันแล้วก็เก็บข้อมูลด้วยกันโดยการที่ทำอย่างนี้ข้อดีมันคืออะไรครับอย่างแรกเลยคือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลว่านายเอโอนให้นายบีเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลตรงนี้ยากมากเพราะทุกคนช่วยกันจัดเก็บแล้วก็ข้อ2คือว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่จุดเดียวเราต้องไปเปลี่ยนแปลงกับทุกคนที่ช่วยจดระบบแต่ถ้าเทียบกับใน traditional แล้วก็คือว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนเดียวเนี่ยผมสามารถไปบอกผู้ใหญ่บ้านได้เลยว่าจะขอเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้หน่อยแล้วก็มีการหัวกันแล้วก็แก้ไขข้อมูลได้นั่นเอง
คือ key concept ก็คืออย่างนี้ครับขอสไลด์ต่อไปได้เลยแล้วหน้าตามันเป็นยังไงก็คือว่าตามที่ชื่อมันบอกเลยครับบล็อกเชนก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตัวบันทึกอันหนึ่งแล้วกันแต่ว่ามันจะเป็นอันนี้ทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่ามันจะอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตโลกคอมพิวเตอร์นั่นนะครับก็คือว่าจะมีตัวเลขหลายๆตัวเลขก็คือเป็นคล้ายๆบันทึกบัญชีนั่นเองครับก็คือว่าจะมีตัวเลขว่าวันที่เราทำธุรกรรมการโอนไปหาจากที่ไหนไปถึงหาที่ไหนแล้วก็มี time stamp มาด้วยครับง่ายๆเลยขอสไลด์ต่อไปหน่อยครับก็นี่ครับก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นบล็อกเชนก็คือว่าทุกอย่างมันบล็อกแล้วทุกอย่างมันจะเป็นห่วงซั่วติดกันหมดก็คือว่าในถ้ายกตัวอย่างกลับไปเรื่องของ Bitcoin ก็คือว่าใน Bitcoin เนี่ยพอมันเป็นบล็อกเชนนี่หมายถึงอะไรครับว่าผมสามารถตรวจสอบธุรกรรมของ Bitcoin นะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกถึงจนถึงทุกวันนี้ได้หมดเลยโดยผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนเราไล่ออกไปไล่มาได้เลยครับตั้งแต่ A ถึง Z ไปเลยว่า address นี้โอนหา address นี้อยู่แล้วก็ไปหาที่ไหนก็คือเราจะคือถึงเขาบอกครับว่าการฟอกเงินโดยการใช้ Bitcoin หรือตัว cryptocurrency บางตัวนะครับอย่าง Bitcoin เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ FBI หรือว่าคนที่สืบสวนคดีจะทำงานง่ายมากเพราะว่าทุกอย่างมันแทร็กได้หมดมันแทร็กในโลกบล็อกเชนอยู่แล้วถ้ามีการฟอกเงินแล้วออกมาเป็นเงินบาทหรือเงินยูโรดอลลาร์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเห็นช่องทางการเปลี่ยนผ่านของเงินอย่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมมีเคสเล่าให้ฟังด้วยครับขอสไลด์ต่อไปหน่อยนะครับก็คืออยากคีย์เทคเอเวย์ที่ผมอยากจะได้ก็คือว่าให้ทุกท่านรู้ไว้ก็คือว่าคือข้อมูลในบล็อกเชนเนี่ยครับมันถูกแก้ไขไม่ได้และถูกปลอมแปลงไม่ได้ก็คือว่าส่วนใหญ่ถ้าข้อมูลเราอัปโหลดอะไรขึ้นไปในบล็อกเชนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนยากมากจริงๆมันก็เปลี่ยนได้นะครับมันจะมีไอ้พวกเรื่องของ 51% attack อยู่แต่นี่ผมอาจจะไม่เอ่ยถึงในดีเทลก็ได้แต่ว่าในคีย์คอนเซปต์อยากจะให้เข้าใจว่าอย่างแรกเลยข้อมูลคือว่าถูกแก้ไขไม่ได้ค่อนข้างยากที่จะแก้ไขแล้วกันแล้วทุกปลอมแปลงไม่ได้คือมันเหมาะสำหรับอะไรครับอย่างแรกเลยก็เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญสร้างความน่าเชื่อถือให้ระบบของเราแล้วก็มีสำเนาข้อมูลเก็บทั่วโลกนั่นเองคือคีย์พอยต์นี่ผมอยากได้โฟกัสไปเลยก็คือว่าเก็บข้อมูลที่สำคัญได้แล้วสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบสมมุติเราอยากจะทำธุรกรรมอะไรกันด้วยกันเนี่ยครับแล้วข้อมูลมันสำคัญมากๆเราก็ใช้บล็อกเชนเก็บกันได้แต่ถ้าเทียบกันอีกมุมหนึ่งเนี่ยบางข้อมูลมันไม่ได้สำคัญมากมันเป็นอะไรที่เราใช้ประจำวันอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกเชนก็ได้เหมือนกันก็คือมันแล้วแต่ยูสเคสว่าการที่เราจะเอาบล็อกเชนไปนำไปใช้นั่นเองก็เนี่ยครับที่ผมเรียกว่าหน้าตาคล้ายๆบล็อกเชนมันก็จะเป็นบล็อก1 2 3 4อย่างนี้มันก็จะลิงก์กันหมดเลยว่าสมมตินาย A เนี่ยครับโอนเงินให้นาย D ก็จะขึ้นมาในบล็อก2พอบล็อก3ปุ๊บใน B โอนเงินให้นาย C ก็จะขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะเป็นธุรกรรมจะเห็นทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วมันจะมาร์คไปเรื่อยๆจนกว่าที่ไม่วันสิ้นสุดนั่นเองเพราะมันอยู่ในบล็อกเชนไปแล้วธุรกรรมที่เราอยากจะตรวจสอบเกิดขึ้นมาก็สามารถย้อนกลับไปดูได้หมดคือการที่เรานำบล็อกเชนมาใช้งานเนี่ยคือเราพยายามจะสร้างเรื่องที่ผมจะเรียกว่าเป็น trusted system ละกันที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางคนไหนคนหนึ่งก็คือว่าทุกคนใช้ได้ข้อมูลโปร่งใสไร้พรมแดนแล้วมันก็ลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยคืออันนี้เป็นคีย์หลักต่อจากนั้นก็คือมันจะมีคอนเซปต์ต่อไปครับว่าอันนี้อาจจะไม่เข้าเทคนิคมากมันก็จะมีคำเรียกว่า public กับ private blockchainก็ถ้าบางท่านอาจจะเคยใช้อินเทอร์เน็ตมาใช่ไหมครับเราทุกคนเราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแหละแต่ในยุคแรกๆของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมี2คําเหมือนกันมันจะมีคําแรกเลยก็คืออินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคําที่2ก็คือว่าที่อาจจะบางท่านเคยได้ยินนะครับจะเรียกว่าอินทราเน็ตอินทราเน็ตก็คือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ในองค์กรด้วยกันแค่นั้นสมัยก่อนก็สมมติเราทํางานในองค์กรเอกชนเนี่ยก็จะมีอินทราเน็ตของตัวเองบล็อกเชนจริงๆก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมี2คอนเซปต์ก็คือ private กับ public private อย่างแรกเลยก็คือว่าเราอาจจะใช้ private blockchain ในองค์กรของเราเองหรือว่าองค์กรร่วมกับคู่ค้าของเราส่วนถ้า public blockchain ถ้าพูดง่ายๆก็คืออย่างพวก cryptocurrency ก็จะเป็น public blockchain แล้วอย่าง Bitcoin Ethereum อย่างเงี้ยทุกอย่างสามารถข้อมูลมันอยู่เปิดเผยสามารถเข้าไปดูได้แต่สมมติถ้าองค์กรเรามีข้อมูลที่เราไม่อยากจะเปิดเผยมากเราก็ใช้แล้วกับระหว่างคู่ค้าเราก็เรียกเป็น private blockchain นั่นเองเชิญได้ต่อแล้วจริงๆเรื่องของเทคโนโลยีของบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ
มันยังอยู่ใน early stage มากๆการ implement technology ครับตอนนี้ก็ยังแพงอยู่พูดได้เลยหาโคเดอร์ก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็ use case หลายอย่างเนี่ยหลายๆบริษัทเพิ่งเอามาลองทดลองใช้กันแล้วก็มีวิจัยจากGartnerก็บอกอยู่ครับว่าเทคโนโลยีนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีที่นิยมแพร่หลายในอีกประมาณไม่เกิน5ปีข้างหน้าซึ่งจุดนี้ครับมันเป็นจุดแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองคือเราอาจจะยังไม่เห็นได้เยอะหรอกครับว่าบริษัทหลายๆบริษัทหรือว่าองค์กรใช้บล็อกเชนมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตอีกไม่ไกลมากทุกคนก็จะเริ่มเปลี่ยนถ่ายเก็บข้อมูลในบล็อกเชนบ้างเอาไปประยุกต์ใช้กับbusiness model ใหม่ๆแล้วก็สร้างธุรกิจใหม่ๆผ่านบล็อกเชนเองถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าผมอยากจะให้รู้ก่อนว่าเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างจริงๆถ้า5ข้อที่ผมสรุปอยากจะสรุปให้ฟังก็คือว่าเรื่องของที่สำคัญมากเลยอันแรกก็คือการกำจัดคนกลางทิ้งคนกลางจะไม่มีอยู่คนเดียวนะครับก็คือทุกคนจะช่วยกันเป็นคนกลางสมมติเราทำมีบริษัทเราเนี่ยมีคู่ค้า10คนเราทำ private blockchain กับลูกผู้ค้าเรา10คนแล้วให้10คนนี้ครับตั้งโนดกันแล้วก็ช่วยๆกันเป็นคนกลางคือเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าไม่ได้มีแค่จุดเดียวจุดบอดก็คือทุกคนช่วยกันเก็บ data อย่างที่2ก็คือว่าการชำระเงินระบบเงินแบบได้ทันทีนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องรอให้ธุรกรรมโดน accept โดน approve ก็คือว่าผ่าน blockchain ปุ๊บมันทุกอย่างมันโปร่งใสอยู่แล้วมันเห็นได้ชัดเจนเราก็ approve ได้เลยอย่างที่3ที่เขาเอามาใช้ในองค์กรเยอะเพราะอะไรครับก็คือเป็นการลดต้นทุนนั่นเองมันมีการเปลี่ยนการดำเนินการได้เยอะลดคอสลดต้นทุนได้สูงแล้วก็อย่างที่4ก็คือเรื่องของถ้าใช้คำก็คือว่า auditability หรือ traceability คือว่าความโปร่งใสของมันเองนั่นเองสมมุติเราเก็บข้อมูลไปในบล็อกเชนปุ๊บเนี่ยเราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าข้อมูลนี้ถูกใส่เข้าไปในบล็อกเชนวันไหนแล้วเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วสามารถแทร็กได้เลยว่ามันจากต้นทางไปถึงปลายทางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วก็อย่างที่5คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของให้องค์กรของเราอันนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าอันนี้ขอข้ามไปเลยครับสไลด์นี้เดี๋ยวจะเล่าตัวอย่างให้เลยฟังเลยก็คือถ้าเรามาลิงก์กันดูครับว่าในการสืบสวนคดีpolicing หรือ law enforcement เนี่ยมันมีการใช้บล็อกเชนยังไงบ้างเท่าที่เราผมเคยคุยด้วยนะครับก็คุยกับคนตั้งแต่เป็นตำรวจไปถึง FBI หรือว่าคนที่ทำในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ามันเป็นการเปลี่ยน data ให้เป็น on chain อย่างแรกเลยคือ provide a reliable chain of evidence ก็คือว่าถ้าเป็นหลักฐานเนี่ยเราเก็บไปบล็อกเชนเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือสามารถทำหลักฐานให้มันเป็นน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างที่สองคือว่า make law enforcement record immutable ก็คือว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง record หรืออะไรที่เราเขียนลงไปแล้วได้หรือสำนวนคดีก็ตามที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่าบางมีคดีบางคดีที่เขาไปมีการแก้สำนวนแก้อะไรต่างๆเนี่ยครับปัญหาพวกนี้ก็จะตัดอย่างชัดเจนก็คือว่าอย่างที่สามก็คือ renew trust in police through technology ก็คือเราสามารถทำเรื่องของ policing ผ่านตัวเทคโนโลยีมากขึ้นที่4ที่เขาใช้กันเยอะๆก็คือเรื่องของ tracking ของ criminal record across border เลยครับก็คือมีการสมมติเรานึกสภาพเราเก็บข้อมูลบุคคลหรือเป็นอาชญากรนี่ครับบนบล็อกเชนทุกคนก็สามารถเห็นได้แล้วข้อมูลพวกนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่5ก็คือเรื่องของการ sharing ของ intelligence information sharing ก็คือการแชร์ข้อมูลหรือโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันเดี๋ยวมีตัวอย่างเล่าให้ฟังต่อครับเชิญครับก็คือตัวอย่างแรกที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องที่เมืองจีนนะครับก็คือว่าก็คือตอนนี้เขาก็มีการใช้บล็อกเชนในการเก็บพวกหลักฐานนะครับก็คือ store evidence ก็คือไม่ได้เก็บหลักฐานโดยปกติเป็นสำเนากระดาษปกติแล้วหรือว่าสำเนาออนไลน์เฉยๆเขาทำสำเนานวนปุ๊บเก็บ evidence ทุกอย่างแล้วพวกสำนวนคดีเนี่ยครับ evidence investigation evidence ขึ้นไปในบล็อกเชนไปเลยซึ่งมาทำให้เกิดอะไรขึ้นครับพอมันขึ้นในบล็อกเชนปุ๊บก็หมายถึงว่าหลักฐานพวกนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแล้วใครก็ได้ไม่สามารถไปแก้ไขหรือลบมันทิ้งได้เหมือนกันก็เป็นข้อดีนะผมว่าแล้วเราจะเห็นเรื่องของ time stamp ด้วยว่าหลักฐานนี้โดยเก็บมาเท่าไหร่แล้วใครเก็บแล้วก็มีการเอาไปใช้ที่ไหนบ้างเหมือนกันแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันก็คือเรื่องในการ tracking ของ crime fighting ครับเรื่องของ cyber crime ต่าง
ก็มันจะมีบริษัทอย่าง BitFury เนี่ยครับมันก็เขาใช้เรื่องของเทคโนโลยีในการแทร็กเรื่องของเชนว่าตัว wallet address พวกนี้ครับได้รับธุรกรรมหรือรับพวก Bitcoin มาจากอาชญากรหรือเปล่าเขาก็มีการเวิร์กกับ FBI อยู่เหมือนกันอย่างที่สองก็คือเนี่ยครับก็มีเป็นเน็ตเวิร์กที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็คือว่าการที่อาชญากรเนี่ยครับใช้พวกรับพวก Bitcoin หรือ Cryptocurrency เนี่ยจริงๆเป็นข้อเสียนะครับผมบอกได้เลยเพราะพอเรารับเป็นตัวพวกเหรียญพวกนี้มันเป็นเรื่องของ Public Blockchain ตำรวจก็สามารถทำ Investigation ได้นี่เขาพูดขึ้นมาเลยครับว่า Bitcoin is the greatest thing to happen to FBI เพราะพอมี Bitcoin ปุ๊บเนี่ยครับเราสามารถแทร็กตัวอาชญากรได้ถึงเข้าตัวถึงแบบชัดเจนมากเพราะว่าเราสามารถเห็นได้เลยว่าBitcoin จาก address ABC เนี่ยโอนไปหาใครเมื่อไหร่เวลาไหนแล้วก็พอมันโอนมาเป็นทอดอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถซักทอดคดีได้อย่างชัดเจนเลยแล้วไม่ต้องเอาคนเป็นพยานด้วยเอาตัว wallet และตัว address เนี่ยเป็นพยานอ้างอิงได้เลยคือถ้าย้อนกลับมามองครับในเคสของเมืองไทยนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีบางท่านอาจจะเคยได้ยินเคสของ Silk Road ที่เขาจับตัวได้ในภูเก็ตมั้งถ้าผมไม่ผิดอันนี้ตำรวจไทยกับทาง FBI ครับเขาสามารถแทร็กได้เพราะว่าเจ้าของเว็บ Silk Road เนี่ยครับเป็นเว็บค้าพวกของเถื่อนต่างๆนะที่โดนจับแล้วก็รู้สึกว่าฆ่าตัวตายไปเรื่องมั้งถ้าผมไม่ผิดนะที่ภูเก็ตเขาโดนจับได้เพราะว่าเขารับเงินผ่าน Bitcoin หมดเลยเพราะ Interpol กับ FBI ก็สามารถแทร็กเขาได้ว่าเขาอยู่ที่นี่เมืองไทยแล้วก็ทำคดีออกมาได้จนกระทั่งบุกไปจับตัวถึงบ้านได้เลยแต่ว่าความยากของเรื่องนี้คือว่าการที่พอสินทรัพย์ของอาชญากรเนี่ยเป็นบิตคอยน์มันก็เป็นการยากเหมือนกันที่เขาจะมีการจะยึดตัวสินทรัพย์พวกนั้นได้เพราะบางครั้งตัวบิตคอยน์เนี่ยมันก็จะเป็นเก็บไว้ใน private wallet บ้างแล้วก็อาชญากรอาจจะมีซุกซ่อนไว้ง่ายขึ้นแล้วกันอันนั้นเป็นอีกมุมนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังแล้วกันแล้วก็ถ้าเคสที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยก็คือว่าเรื่องที่ประเทศจีนเหมือนกันนะครับก็เป็นศาลที่กวางโจนะครับก็คือมีการใช้บล็อกเชน for online cross examination แล้วก็คือตอนเขาทำคดีกันเนี่ยครับมีการใช้บล็อกเชนในการสืบสวนคดีแล้วก็ทำ cross examination กันแล้วก็ทุกอย่างที่ศาลพูดอะไรอย่างเงี้ยก็เขาโดนบันทึกไว้หมดก็จะเห็นได้ชัดว่าเมืองจีนเนี่ยครับเป็นหนึ่งใน leading factor หรือว่าหนึ่งใน leading ประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วเอาไปใช้จริงเหมือนกันขอสไลด์ต่อไปหน่อยครับอีกถ้าอยากจะเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องบล็อกเชนจริงมันก็ไม่ได้อยู่แค่อุตสาหกรรม crime investigation ที่ผมเล่าไปจริงๆมันก็เอาไปนำไปใช้ได้ในอีกหลายอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าอย่างแรกก็คือในพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการทำเลือกตั้งผ่านบล็อกเชนกันมาแล้วในสมัยคุณอภิเษกเลือกตั้งหัวหน้าพรรคนะครับตอนนั้นอย่างที่สองก็คืออยากจะให้ดูว่าเรื่องของกระทรวงการพาณิชย์เนี่ยครับก็กำลังใช้บล็อกเชนในการ tracking อยู่ว่าเมล็ดพวกข้าวเนี่ยมาจากฟาร์มไหนแล้วมันมาจริงหรือเปล่าอย่างถ้าเคสใหญ่ที่เขาใช้กันอยู่เรื่องนี้ก็คือของ Walmart ก็ใช้เรื่องของ tracking ในตัวผลิตภัณฑ์พวกเกษตรต่างๆเนี่ยครับให้ proof ให้ตัวผู้บริโภคของเขาเห็นได้ว่าแบบมะม่วงที่เรากินอยู่นะมาจากฟาร์มนี้จริงๆมีทุกอย่างพรูฟขึ้นมาในบล็อกเชนเลยมันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในซัพพลายเชนอีโคซิสเต็มของเรานอกจากนี้จริงๆมันมีตัวอย่างเยอะมากครับผมแค่อาจจะมีเวลาน้อยที่อาจจะเล่าให้ฟังไม่ได้ถ้าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเกมเดี๋ยวนี้มีเกมเล่นผ่านบล็อกเชนปุ๊บแล้วคนเล่นเกมแล้วได้เงินก็ยังมีเกิดขึ้นมาแล้วมันผมอยากจะให้เป็นฉุดแนวคิดแล้วกันว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันจริงๆในตัวเทคโนโลยีมันเองอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่ความพิเศษอยู่ที่ความ creativity ของเรามากกว่าว่าเราจะประยุกต์เอาเทคโนโลยีไปใช้ยังไงและสร้างโอกาสในธุรกิจใหม่ๆยังไงหรือว่าเอามานำมาใช้ในองค์กรหรืออุตสาหกรรมเรายังไงมากกว่านั่นเองครับก็ขอปิดท้ายด้วยความพูดของคุณพรีเมียร์ลีปิงนะครับก็คือเขาบอกว่า at present a new round of technology revolution and industrial revolution is changing the world withemergence of technology like big data cloud computing internet of things artificial intelligence and blockchain ก็คือ blockchain ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหญ่ๆที่มันจะมาเปลี่ยนโลกแล้วก็สร้างธุรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆให้เราแล้วก็พัฒนาเรื่องของประสิทธิภาพในการดำเนินองค์กรแล้วก็ขยายประเทศชาติให้ของเราด้วยครับก็คือเราพูดอยู่เสมอว่า Thailand จะเป็น 4.0 อันนี้ผมก็คิดว่าเราให้ทุกๆหน่วยงานนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจเทคโนโลยีด้วยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะสำหรับอะไรบ้างก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับก็เดี๋ยวผมมีฝากเรื่องของ contact detail ผมไว้นะครับสายสุดท้ายได้เลยครับก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับก็ตามเป็นพวกไม่ว่าจะเป็น Facebook Page หรือว่าตัว LinkedIn ของผมก็ได้ครับครับก็วันนี้ขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับที่ฝากมาถึงคุณสันเจย์2คำถามก็จะขออนุญาตสอบถามคุณสันเจย์นะครับตรงนี้เองว่าคำถามแรกครับมีทางบ้านเขาสอบถามมาว่าอย่างถ้าเราเนี่ยไปเจอเหตุการณ์ใดสักเหตุการณ์หนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วเนี่ยบันทึกภาพนั้นไว้ผ่านทางไลฟ์สดทาง Facebook จะถือว่าการนำข้อมูลไลฟ์สดตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ใน Facebook เนี่ยเป็นการสร้างบล็อกเชนหรือไม่ครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกับบล็อกเชนเลยคือถ้าเราแค่เอาเทคโนโลยีแบบพวกที่เราถ่ายไปอยู่ครับเข้า Facebook ปุ๊บมันก็แค่อยู่ในระบบของ Facebook และระบบของมือถือคือถ้าบล็อกเชนจริงๆมันยังไม่มีระบบที่ว่าคนต้องเอาไปจัดเก็บเองแล้วเอานำเป็นอัพโหลดขึ้นเป็นบล็อกเชนมากกว่ามันยังถ้าแค่เก็บไว้อย่างนั้นก็เป็นเก็บไว้ในดาต้าเบสปกติครับครับเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามชัดเจนนะฮะเพราะว่ามีหลายคนยังไม่เข้าใจว่าบล็อกเชนเนี่ยการที่นำข้อมูลเข้าไปใน Facebook บางคนก็บอกว่ามันสามารถจะแท็กกิ้งได้มันสามารถที่จะดูได้ทั่วโลกเงี้ยจริงๆก็คือว่าถ้าในอย่างแพลตฟอร์มของ Facebook ครับเราก็สามารถคนที่แท็กกิ้งพวกข้อมูลพวกนี้ได้ก็จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มก็อย่าง Facebook เขาก็สามารถเห็นธุรกรรมของเราอัปโหลดอะไรก็เป็น data ของเราที่เขาเก็บไปอันนั้นเป็นในเชิงองค์กรมากกว่าแต่บล็อกมันไม่ได้อยู่ในบล็อกเชนนะมันก็แค่อยู่ในองค์กรนึงเก็บ data เราไว้แค่นั้นเองครับครับโอ้นี่เป็นคำถามที่ดีมากคำถามที่2ครับที่จะขออนุญาตสอบถามในส่วนนี้ก็คือเราจะเจอปัญหาอยู่อันนึงก็คือเราได้ยินว่าดิจิตอลไลบรารีหรือว่าจะเป็นแบบคลังข้อมูลทางระบบดิจิตอลที่เราอัปโหลดเข้าไปตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลอินโฟเมชันก็ดีดิจิตอลไลบรารีก็ดีตรงส่วนเนี้ยมันเป็นบล็อกเชนไหมและถ้าจะทำให้เป็นบล็อกเชนเนี่ยมันจะทำยังไงครับจริงๆส่วนนี้ต้องคุยกันยาวนะก็คือว่าดิจิตอลไลบรารีทุกวันนี้ที่ผมสังเกตอยู่ก็คือว่ายังไม่ได้ข้อมูลยังไม่เป็นบล็อกเชนก็ยังเป็นดาต้าเบสปกติอยู่คือต้องถามกลับไปครับว่าการที่เราจะเอาพวกนี้เข้าไปในบล็อกเชนมันเป็นเพื่ออะไรสมมติเราจะเป็น Data ที่เราใช้กันเองในองค์กรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเก็บบล็อกเชนก็ได้มันเก็บในคลาวด์ก็ได้ทุกคนก็เข้าถึงได้ใช้ถึงง่ายเราก็สามารถเลือกใครเปิดข้อมูลพวกนี้แต่ข้อมูลที่สำคัญมากๆมากกว่าหรือว่าเราอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้คนมากกว่าถึงจะนำไปเก็บในบล็อกเชนนะมันค่อนข้างแตกต่างกันนึงอย่างพวก Digital Library เนี่ยจริงๆผมว่ามันก็เป็นเก็บในคลาวด์ปกติก็ได้อยู่แล้วเพราะยังไงข้อมูลมันก็เข้าถึงกันแล้วเราไม่ได้คงไม่ได้ซีเรียสมากว่าข้อมูลนี้มีจะมีใครไปเปลี่ยนแปลงมันหรือว่าอะไรสักอย่างเพราะมันเป็นการที่แชร์ข้อมูลกันระหว่างกันนะครับครับในส่วนของเซสชันของคุณสันเจเนี่ยนะครับวันนี้คริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนเนี่ยเป็นพระเอกเลยถ้าถามคุณสันเจสั้นๆนะครับว่าถ้าจะให้นิยามสักข้อสังเกตสัก3ข้อนิยามสั้นๆเกี่ยวกับอะไรคือบล็อกเชนให้กับคนทางบ้านที่ติดตามอยู่เดี๋ยวได้จำว่าอย่างนี้เลยว่าบล็อกเชนคืออะไรครับคือถ้าเป็นบล็อกเชนจริงๆก็คือถ้านิยามสั้นๆก็คือว่าเอาง่ายๆเลยคือตรวจสอบได้แล้วก็เป็นการเก็บที่กระจายศูนย์แล้วกันแล้วสามารถมี security ที่แน่นหนา3อย่างครับก็คือมี security ที่แน่นหนาสามารถตรวจสอบได้แล้วก็เข้าถึงได้ทุกที่ถูกไหมฮะใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือ3ประเด็นหลักที่คุณสันเจได้ทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับอะไรคือบล็อกเชนหวังว่าจะเป็นความรู้นะครับแล้วก็จะเป็นความรู้ที่แปลกใหม่นะครับซึ่งบอกตรงๆนะฮะว่าบล็อกเชนอยู่กับเรามานานคริปโตเคอเรนซีหรือว่าจะเป็นดิจิตอลมันนี่ดิจิตอลเคอเรนซีอยู่กับเรามานานมากแต่เรายังไม่เข้าใจแบบง่ายๆเลยวันนี้คุณสันเจเปิดมิติให้กับเราเข้าใจง่ายและชัดเจนครับลำดับสุดท้ายครับผมขอเรียนเชิญท่านวีรชาติศรีบุญมาครับท่านผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงในการมอบของที่ลึกให้กับคุณสันเจครับผมขออนุญาตครับนะครับหวังว่าจะชัดเจนแล้วก็เข้าถึงง่ายจริงๆนะครับสำหรับการเสวนาวิชาการในวันนี้ซึ่งเราได้ดำเนินรายการมาจนถึงตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับซึ่งถือว่าวันนี้เราดำเนินการมาอย่างสนุกรวดเร็วแล้วก็กระชับจริงๆนะครับให้เหมาะสมกับยุคดิจิตอลทำอะไรต้องรวดเร็วทำอะไรต้องกระชับและทำอะไรทุกคนต้องเข้าถึงได้ครับซึ่งวันนี้ครับมีอีก
จุดหนึ่งนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นบทสรุปของการเดินทางในวันนี้การเสวนาวิชาการความรู้องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยากรแต่ละท่านทุกอย่างวันนี้จะถูกสรุปถูกรวบรวมและถูกวิเคราะห์อย่างทุกจุดโดยละเอียดนะครับจากวิทยากรทรงคุณค่าของเรา2คนซึ่งวันนี้ครับท่านทั้งสองได้นั่งฟังอยู่ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงสุดท้ายของคุณสันเจเมื่อสักครู่และเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเพื่อที่จะมาวิเคราะห์และสร้างบทสรุปสุดท้ายให้กับการเสวนาวิชาการในวันนี้นะครับลำดับสุดท้ายครับจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการสอบสวนของพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนและก็วิเคราะห์กล่าวสรุปนะครับภาพรวมของวันนี้นะครับโดยท่านวิทยากร2ท่านครับท่านแรกขอเรียนเชิญครับท่านวีรชาติศรีบุญมาผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงอีกครั้งหนึ่งและท่านประกรณ์ธรรมโรจน์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง2ท่านบนเวทีครับนะครับแล้วขอส่งมอบเวทีนี้ให้กับทั้ง2ท่านเลยครับสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผอ.วีรชาติให้มาสรุปเนื้อหานะครับที่เราได้ฟังกันมาตั้งแต่ต้นนะครับในวันนี้เนี่ยสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังการเสวนามาตั้งแต่ต้นนะครับก็จะพบว่าเนื้อหาสาระค่อนข้างจะเข้มข้นหนักแน่นนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะได้ความรู้นะครับจากเนื้อหาต่างๆที่ได้มีการเตรียมมาในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็เชื่อว่าทุกท่านจะได้ความเพลิดเพลินไปด้วยนะครับจากความหลากหลายของวิทยากรแล้วก็หัวข้อต่างๆที่นำเสนอนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับความท้าทายนะครับในการเข้าร่วมการสอบสวนการดำเนินคดีของพนักงานอัยการนะครับเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตไล่เรียงมานะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้เรียงตามลำดับของวิทยากรนะฮะแต่ว่าก็จะจัดกลุ่มในการนำเสนอข้อเท็จจริงโดยสรุปนะครับอย่างที่ท่านอสสนะครับได้กล่าวเปิดงานนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับระบบการสอบสวนในปัจจุบันนะครับความท้าทายนะครับพัฒนาการที่เกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับองค์กรที่ใช้อำนาจสอบสวนเนี่ยเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะครับเริ่มตั้งแต่เดิมมาที่เราคุ้นชินกันดีก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ถืออำนาจสืบสวนสอบสวนมาต่อเนื่องยาวนานนะครับต่อมานะครับเราก็เห็นมีองค์กรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับคณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปท.จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหน่วยงานที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นสำนักงานการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีอำนาจสอบสวนนะครับคดีความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแล้วก็มาใหม่ล่าสุดเลยก็คือสำนักงานกลต.นะครับซึ่งจะมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ด้วยนะครับท่านอัยการสูงสุดนะครับได้ชี้ให้เห็นถึงแง่มุมที่สำคัญในเรื่องขององค์ความรู้ในการสอบสวนนะครับท่านแยกย่อยออกมาให้เราเห็นว่ามันมีเนื้อหาสาระสำคัญในปัจจุบันเนี่ยที่จะต้องพิจารณาในหลายแง่มุมทั้งเรื่องของการวิเคราะห์คดีนะครับซึ่งเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่จะดำเนินคดีโดยเฉพาะพนักงานอัยการเราในการมองรูปคดีนะครับการจัดการสำนวนคดีซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ในการที่จะบริหารงานคดีให้เสร็จสิ้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ทรัพยากรนะครับในเรื่องของการจัดการกับพยานหลักฐานซึ่งในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับนอกจากนั้นท่านได้พูดถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้กระบวนการสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เป็นปัญหาในปัจจุบันก็คือการแสดงความน่าเชื่อถือและการรักษาความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนนะครับท่านได้ให้หลักคิดนะครับที่เป็นทิศทางและก็เป็นหมุดหมายของพนักงานอัยการเราในการที่จะเข้าร่วมนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการสืบสวนสอบสวนโดยท่านได้ให้คำแนะนำว่านะครับอัยการเราจะช่วยเหลือ
และให้ความร่วมมือกับองค์กรทุกฝ่ายในการดำเนินคดีนะครับนั่นก็เป็นหลักคิดในเชิงสร้างสรรค์นะครับที่จะทำให้บทบาทของพนักงานอัยการเราเข้าร่วมการสอบสวนสืบสวนนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับหน่วยงานอื่นๆนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนของเรานะครับต่อมานะครับขออนุญาตไปถึงท่านผอ.น้ำแท้ท่านก็ได้พูดถึงหลักการนะครับการสอบสวนสากลนะครับท่านได้ยกเอาตัวอย่างนะครับของหลักการพื้นฐานต่างๆนะครับให้พวกเราเห็นว่านะครับหลักการที่ถูกต้องแท้จริงนะครับของการสอบสวนและบทบาทของพนักงานอัยการในระดับสากลเป็นอย่างไรนะครับบทบาทนะครับในการทำงานเชิงรุกนะครับในการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแม้แต่ผู้ต้องหานะครับที่ถูกดำเนินคดีนะครับการเปิดเผยนะครับพยานหลักฐานเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนะครับมีความเป็นธรรมกับผู้ต้องหานะครับการตรวจสอบนะครับการจับกุมคุมขังและการค้นนะครับเพื่อให้การใช้อำนาจรัฐนะครับกระทบกระเทือนสิทธิของประชาชนทั่วไปน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับท่านได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างหลักการที่ถูกต้องในระดับสากลกับสถานการณ์นะครับกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราในปัจจุบันนะครับหลายๆท่านที่ฟังมาท่านก็คงจะเห็นถึงช่องว่างตรงจุดนี้นะครับก็เชื่อว่าในวันหนึ่งนะครับพนักงานอัยการของเรานะครับและกระบวนการยุติธรรมของเราก็จะสามารถมีทิศทางที่นำไปสู่การสอบสวนการดำเนินคดีที่ใกล้เคียงกับหลักสากลที่สามารถคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและสามารถทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นนะครับมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสังคมได้มิสเตอร์คริสนะครับลีโก้อาตาเช่นะครับจาก FBI สหรัฐอเมริกานะครับมิสเตอร์คริสเป็นเจ้าหน้าที่ของ FBI ที่ทำงานด้านสืบสวนมาอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำคดีโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับพนักงานอัยการนะครับในการดำเนินคดีก็ได้นำประสบการณ์ของท่านมาถ่ายทอดเล่าให้พวกเราฟังว่าในการทำงานนั้นนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนกับพนักงานอัยการนะครับด้วยทักษะที่แตกต่างกันบทบาทที่แตกต่างกันนะครับก็มีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับมุมมองเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งอาจจะมีความแตกต่างเหมือนจะเป็นข้อขัดแย้งอย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและพนักงานอัยการนะครับก็ยังมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสามารถพิสูจน์ความจริงนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะครับซึ่งบทบาทต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราน่าจะนำไปคิดทบทวนนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์นอกจากนั้นนะครับมิสเตอร์คริสก็ได้ให้คำแนะนำนะครับถึงจุดแข็งนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาปรับปรุงนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ Cyber Investigation นะครับการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อค้นหาความจริงการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆนะครับในการสัมภาษณ์สอบสวนปากคำเด็กนะครับโดยเฉพาะในคดีที่เป็นการล่วงละเมิดต่อเด็กนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีและเด็กในบ้านเราเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจำเป็นที่เจ้าหน้าที่รัฐและก็ทุกคนในสังคมจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ลงมาช่วยกันดูแลด้วยนะครับซึ่งมิสเตอร์คริสก็ได้นำประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาถ่ายทอดให้แง่คิดกับเราซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานเป็นอย่างดีนะครับในส่วนสุดท้ายครับก็คือทั้งท่านผอ.วีรชาตินะครับท่านผอ.วิจักนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณสันเจนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทคริปโตมายนะครับก็ได้นำเสนอนะครับหลักการต่างๆที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีนะครับพลเอกในพลจอร์จแพตตันนะครับซึ่งไม่ได้มาร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะครับเป็นแม่ทัพคนสำคัญของอเมริกาฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองได้กล่าวไว้ว่านะครับสงครามลบกันด้วยอาวุธแต่ชนะกันด้วยคนนะครับนั่นหมายความว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญนะครับมีความสำคัญอย่างมากในการชี้ขาดผลของสงครามนะครับอย่างไรก็ดีนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็มีความจำเป็นไม่แพ้กันนะครับทั้งท่านผอ.วีรชาติผอ.วิจักรนะครับแล้วก็คุณสันเจได้พูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่สามารถจะนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนได้นะครับโดยท่านผอ.วีรชาตินะครับได้สร้างโมเดลนะครับได้นำเสนอโมเดลที่น่าสนใจนะครับที่จะเอาเทคโนโลยีนะครับต่างๆมาผสานเข้ากับการทำงานนะครับในปัจจุบันในเรื่องการสืบสวนสอบสวนก็คือinvestigation case management นะครับ platform นะครับก็คือการนำเอาระบบของการสอบสวนนะครับที่จะคำนึงถึงการบริหารจัดการนะครับภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดระยะเวลานะครับที่เป็นกฎเกณฑ์ในการควบคุมการสอบสวนอยู่เต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุความนะครับกำหนดผัดฟ้องฝากขังประการสำคัญก็คืออย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่นะครับภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดบุคลากรงบประมาณนะครับแล้วก็ความยุ่งยากซับซ้อนของคดีนะครับถ้าเกิดว่าได้โมเดลที่ท่านผอ.วีรชาตินำเสนอนะครับในการที่จะเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะครับแก้ไขนะครับข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานนะครับมาเสริมประสิทธิภาพนะครับทำให้การทำงานมันมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาดที่จะอาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินคดีก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเนื้อหาทั้ง3ท่านนะครับได้ส่งต่อแล้วก็สนับสนุนกันเป็นอย่างดีนะครับท่านผอ.วีรจักรนะครับก็ได้พูดเสริมในประเด็นที่ท่านผอ.วีรชาติได้กล่าวถึงเรื่องของ AI นะครับ AI ก็คือตัวปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะช่วยในการคิดนะครับสามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้พนักงานอัยการหรือฝ่ายที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับสามารถทำงานได้ด้วยความมั่นใจนะครับลดข้อผิดพลาดนะครับจากการที่ตัวเทคโนโลยีจะสามารถดึงเอาฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับนำมาประมวลผลแล้วก็ให้คำแนะนำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละขั้นตอนของการคดีนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้การทำงานของพวกเราลดข้อผิดพลาดคาดเคลื่อนได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับกรณีของคุณสันเจก็ได้มานำเสนอนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับที่จะสามารถยืนยันความถูกต้องแท้จริงของพยานหลักฐานแล้วก็เนื้อหาสาระต่างๆที่เข้าสู่สำนวนการสอบสวนนะครับตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นนะครับเป็นเทคโนโลยีที่จะสามารถมีความน่าเชื่อถือเพียงพอนะครับที่ทั่วโลกนะครับนำมาใช้กับการบริหารจัดการในเรื่องที่สำคัญอย่างเช่นดิจิทัลมันนี่นะครับก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทำให้ตัวสำนวนการสอบสวนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตัวเป็นพยานหลักฐานก็ดีหรือเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสำนวนสอบสวนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วก็ยืนยันความคงสภาพนะครับนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆฝ่ายอยากเห็นเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงนะครับการแทรกแซงแก้ไขสำนวนการสอบสวนโดยไม่ชอบมาพากลโดยไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับคุณสันเจก็ได้แนะนำนะครับรูปแบบแล้วก็ตัวอย่างคดีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็กรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาใช้กับกิจกรรมรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้ง3ท่านนะครับทั้งท่านผอ.วีรชาติท่านผอ.วีรจักรท่านผอ.วิจักรนะครับแล้วก็คุณสันเจ
ได้ให้ความมั่นใจกับพวกเรานะครับ2ข้อด้วยกันนะครับ1ก็คือพนักงานอัยการของเรานะครับสามารถที่จะมีบทบาทในการสอบสวนและร่วมสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอนนะครับประการที่2ก็คือนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับจะสามารถนำมาใช้และสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมก็นะครับอย่างที่วิทยากรแล้วก็ท่านอัยการสูงสุดนะครับได้ใช้เวลาอย่างเหมาะสมแล้วก็กระชับนะครับตัวผมเองก็ขออนุญาตสรุปนะครับเนื้อหาเรียบเรียงทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับนะครับก็เป็นการสรุปนะครับเนื้อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านประกรณ์ธรรมโรจน์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งท่านก็ได้สรุปหัวใจสำคัญนะครับในแต่ละเสวนาวิชาการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือความรวดเร็วในการรวบรวมพยานหลักฐานและประการที่สองก็คือทำอย่างไรให้พยานหลักฐานนั้นไม่ถูกปนเปื้อนถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกบิดเบือนหัวใจสำคัญ2จุดนี้ครับจะนำไปสู่การนำพยานหลักฐานที่สมบูรณ์แบบเข้าสู่สำนวนคดีและจะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดการอำนวยความยุติธรรมในชั้นต้นได้อย่างแน่นอนนะครับในสุดท้ายนี้ครับเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายในช่วงเวลาที่ต้องบอกได้เลยว่าเราอยู่กันมาหลายชั่วโมงแต่ว่าอุณหภูมิแห่งความสนุกอุณหภูมิแห่งงานการเรียนรู้เนี่ยยังไม่หยุดนิ่งนะครับลำดับสุดท้ายครับกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านวีรชาติศรีบุญมาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงขึ้นกล่าวสรุปและพูดถึงหัวใจสำคัญในการจัดงานวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านครับอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ถือว่าสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดตัวว่าสำนักงานในการสูงสุดเราเป็นนิวเทคโนโลยีแล้วครับแล้วก็เราจะทำงานในระบบที่ทำให้การสอบสวนของประเทศและรักษาความยุติธรรมและเพื่อประโยชน์ของประชาชนสูงสุดนะครับวันนี้จริงๆแล้วในท้ายสุดเนี่ยผมยังขอชื่นชมท่านอัยการสูงสุดนะครับท่านวงศ์สกุลกิตติพงศ์นะครับที่ให้เกียรติสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงผมได้โค้ดภาพอันหนึ่งที่คำพูดสุดท้ายที่ท่านพูดนะครับว่าขออนุญาตอ่านนะครับได้เขียนไว้ว่าในท้ายนี้การที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนางานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพเพื่อพดุงความยุติธรรมของสังคมลำพังหน่วยงานสำนักงานอัยการสูงสุดเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้จำเป็นจะต้องมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินผู้กำกับดูแลในตลาดเงินและตลาดตลอดจนสตาร์ทอัพซึ่งเป็นภาคเอกชนของทุกฝ่ายรวมทั้งสื่อมวลชนต้องร่วมมือกันในด้านการสอบสวนบทดิ้งนี้เป็นบทดิ้งที่ท่านอัยการสูงสุดท่านวงศ์สกุลกิตติพรหมวงศ์ได้กล่าวไว้ในบทดิ้งวรรคสุดท้ายซึ่งเป็นวรรคที่สำคัญมากผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการผู้พิพากษาและกรมราชทัณฑ์วันนี้เราจะเป็นวันที่เราจะขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกันนะครับการขับเคลื่อนไปด้วยกันนอกจากนั้นนะครับผมยังขออนุญาตช็อตโน้ตของ FBI สหรัฐด้วยนะครับว่าเขียนไว้ว่าจากการช็อตโน้ตนะครับประสบการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายการเห็นความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานระหว่างพนักงานอัยการกับฝ่ายบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างเช่นตรวจสอบความชอบของกฎหมายในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานการเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือการใช้สหวิชาชีพ
ในคดีเฉพาะด้านเช่นคดีอาชญากรรมต่อเด็กโดยหากทั้งพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเข้าใจตรงกันและมีการทำงานร่วมกันในการสอบสวนด้วยสัมพันธภาพที่ดีก็จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายคือการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้กับสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนเราได้เอาวอร์ดดิ้งทั้งสองทั้งท่านอัยการสูงสุดและหัวหน้า FBI เบอร์หนึ่งของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเราจะเห็นว่าวอร์ดดิ้งทั้งสองอันเนี่ยเขียนได้ตรงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันก้าวแรกผมอยากจะขออนุญาตให้ทุกท่านเปิดสไลด์นิดหนึ่งสไลด์หน้าสุดที่ผมได้บรรยายไว้นะครับครับผมขออนุญาตเลื่อนโพเดียมนิดหนึ่งนะครับซึ่งในสไลด์สุดท้ายเนี่ยท่านเห็นไหมครับว่า law enforcement หรือกระบวนการยุติธรรมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจะต้องประกอบด้วยพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการผู้พิพากษากรมราชทัณฑ์ทำงานร่วมกันธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานกลต.สำนักงานคปภ.เป็นเรกูเลเตอร์วันนี้เราได้เชิญคุณในฐานะรองผู้อำนวยการด้านฟินเทคของธนาคารแห่งประเทศไทยเราได้เชิญสตาร์ทอัพบิสเนสคือคุณสันเจเขาเป็นสตาร์ทอัพประเทศไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับและเราอยากจะสนับสนุนให้สตาร์ทอัพได้พัฒนา AI ในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งคุณสัญเจได้ครบวันนี้เราขาดนิดเดียวเราขาดสื่อมวลชนที่จะมาร่วมเป็นสปีกเกอร์ในวันนี้แต่ผมคิดว่าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงสำนักงานในการสูงสุดเราจะจัดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าวันที่20กันยาเราจะเชิญผู้พิพากษาซึ่งเขียนเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดขึ้นมาพูดให้กับพนักงานอัยการและเจ้าพนักงานคดีของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับสุดท้ายผมมั่นใจว่าสำนักงานอัยการสูงสุดเราจะสามารถช่วยเหลือสังคมโดยการที่เราจะเข้าไปทำการผลักดันให้การสอบสวนกระบวนการยุติธรรมให้พนักงานอัยการเข้าร่วมสอบสวนในตั้งแต่ต้นน้ำให้ได้นะครับอยากฝากแรงๆท่านสื่อมวลชนที่อยู่ในกลุ่มไลน์วันนี้นะครับเอ๊ะโทษนะครับอยู่ในกลุ่มซูมนะครับวันนี้เราเชิญให้ทุกท่านลงทะเบียนหน่วยงานต่างๆ30หน่วยงานหน่วยงานละ2ท่านผู้ที่เข้าชมในซูมทั้งหมด120ท่านอยู่ครบนะครับเจ้าหน้าที่รายงานมาว่าในซูมทั้งหมดมี119ขาดไปคนเดียวก็คือผมยังไม่ได้เข้าซูมเพราะฉะนั้นต้องถือว่าอยู่ครบ120นะครับส่วนใน Facebook Live ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ60เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเกือบ200ท่านในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมแนวใหม่โดยใช้ AI ในการขับเคลื่อนนะครับก็ผมในฐานะผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงสำนักงานอัยการสูงสุดขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ฟังทั้งซูมและ Facebook ขอบพระคุณครับคุณท่านวีรชาติศรีบุญมานะครับผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงเป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรตินะครับในการจัดโครงการดีๆในวันนี้นะครับโครงการนี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดกำลังใจและขาดวิสัยทัศน์นะครับของท่านผู้บริหารอย่างท่านวีรชาติศรีบุญมาประการสุดท้ายครับวันนี้ผมกับท่านวีรชาติศรีบุญมายังอยู่บนนี้เดี๋ยวขออนุญาตท่านวีรชาติศรีบุญมาพูดถึงแก้วสักนิดนึงเดี๋ยวผมนับนี่ครับอ๋อทุกท่านครับคำถามที่อยู่ในซูมเนี่ยเราได้เรคคอร์ดไว้หมดแล้วนะครับเราได้เรคคอร์ดไว้หมดแล้วแล้วก็
จะส่งให้ทุกท่านนะครับที่นั่นที่ขออนุญาตให้แจ้งหลังไมค์กับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อจะได้ส่งกลับไปให้ที่หน่วยงานของท่านครับนะครับก็จะเป็นแก้วนะครับแก้วเซรามิกใช่ไหมอย่างสวยงามนะครับสีน้ำเงินนี่ครับท่านวีรชาติจะแกะให้ดูเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนะครับว่าหน้าตาแก้วของสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงจะสวยงามนะครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้ครับสวยงามเลยครับนะฮะแล้วก็มีตาของสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงด้วยนะครับภาษาผิดพร้อมนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าโครงการดีๆแบบนี้นะครับยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับช่องทางแห่งการติดตามครับอย่าลืมครับติดตามให้กำลังใจท่านวีรชาติศรีบุญมาและพวกเราได้ที่ช่องทางทาง Facebook นะครับแฟนเพจสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงและทุกคอมเมนต์ของพวกท่านเราจะนำกลับไปปรับปรุงวันนี้ครับดำเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วมีคำถามหนึ่งคำถามที่ฝากมาครับท่านวีรชาติครับคือจะดาวน์โหลดเอกสารชุดที่อยู่ในการบรรยายในการเสวนาครั้งนี้อย่างไรเดี๋ยวเราจะนะครับนำลงไปนะครับใน QR code แล้วนำ QR code ไปแปะไว้ที่แฟนเพจของพวกเรากดไลค์ให้กำลังใจและกดแชร์แฟนเพจสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงครับวันนี้ผมธีปกรณ์กมลธนพรและท่านวีรชาติศรีบุญมาผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูงนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินรายการมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือจบรายการนี้แล้วก็ขออนุญาตนะครับท่านวีรชาติในการที่จะส่งทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางแอปพลิเคชันต่างๆรับประทานอาหารกลางวันนะครับแล้วก็ขอจบการเสวนาวิชาการในวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ